لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد ความรักความสุขความจำเริญนะครับการได้รับการปกป้องพิทักษ์คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสิ่งอันไม่พึงประสงค์ทุกอย่างนะครับอันไม่พึงประสงค์กุลลุมุสตักรออะไรที่ท่านไม่อยากได้ขออัลลอฮ์ให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยด้วยพระอำนาจของพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งของเราท่านทุกคนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องท่องแท้แล้วก็สุขงอมนะครับตรงกับเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติทุกข้อทุกประการความเข้าใจในหลักการศาสนาคือข่าวดีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งผ่านศาสนทูตผู้เป็นที่รักให้ทรงผ่านมาถึงปวงบ่าวผู้เป็นที่รักก่อนล่วงหน้าคำว่าเข้าใจในหลักการศาสนาหมายถึงการประมวลผลลัพธ์แล้วก็ข้อมูลของศาสนาเนี่ยนะครับให้ตกผลึกในการที่จะปฏิบัติในทุกๆพระกำหนดการที่แต่ละท่านเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญที่ผมย้ำอยู่เสมอก็คือการที่เราได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติของทุกหลักการศาสนาในการที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติจริงๆนะครับฮัจญะฮ์ รุกอยะฮ์แล้วก็การได้รับการอภัยโทษการได้รับการนิรโทษกรรมในความผิดที่เรากระทำในทุกมิติความผิดจงใจกระทำรู้ตัวเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลลัพธ์แต่เราต้องเสียใจแล้วก็สำนึกผิดตลอดจนความผิดที่เรากระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อนะครับทุกคำพรที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่คำพรที่หนึ่งจนกระทั่งคำพรสุดท้ายคือการอภัยโทษขอให้ได้ประสบกับคณะนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตาฟาวียะที่รักและเคารพโดยทั่วท่วนกันนะครับทั้งที่นั่งอยู่ที่ฮะละกออัลมุบารอกะวงวิชาการล้อมวงการจับกลุ่มนะครับอันเป็นสิริมงคลในเคหสถานแห่งนี้หลังนี้ตลอดจนผู้ที่รับชมสัญญาณการถ่ายทอดของเราอยู่ทางเคหสถานของทุกท่านโดยทั่วท่วนกันเราอยู่ในพระพจนานุกรมนะครับจริงๆมาจากหัวข้อเรียนหลักว่าด้วยเรื่องช่องทางในการทำความดีที่มีมากตามหลักการศาสนาด้วยพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าการที่พระองค์ทรงกำหนดช่องทางในการนมัสการนะครับอันก่อให้เกิดการได้รับการตอบแทนกุศลผลบุญเนี่ยพระองค์กระทำไว้มากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสอนสั่งทรงชี้แนะไว้มากทั้งเนี้ยเพื่อให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับไม่มีข้ออ้างเอากันจริงๆเนี่ยในมุมที่ศาสนาต้องการก็คือจะไม่มีใครอ้างได้ว่ากระทำความดีเรื่องนั้นๆไม่ถนัดถนีหากมีช่องทางในการทำความดีเพียงเล็กน้อยแต่เนื่องมาจากศาสนาเปิดกว้างแต่เปิดกว้างก็ต้องอยู่ในกรอบด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่เราเข้าใจร่วมกันเราเข้าใจอยู่ชัดเจนตรงกันว่าไม่มีอะไรที่หลุดออกไปจากกรอบของศาสนาได้เด็ดขาดเขาเรียกว่าอย่าล้ำหน้าอย่าล้ำหน้าหลักการศาสนาเป็นอันว่าถ้าอยู่ในกรอบของหลักการศาสนาขอให้ได้รู้ว่าช่องทางในการทำความดีต่างๆนั้นมีมากครูนาครับแล้วตัวพระพุทธเจ้าที่ท่านมุซันนิฟคือท่านผู้ประพันธ์ตำราเนี่ยท่านปรมาจารย์อันนาววีเนี่ยนะครับได้นำพระพุทธเจ้ามาบรรจุเอาไว้เนี่ย20ต้นตอนนี้เพิ่งจะเข้าต้นที่16นะครับก่อนที่จะเข้าสู่แล้วไหนจะรวมกับเรื่องราวประกอบอีกนะครับที่โยงใยที่มีความเกี่ยวพันแล้วนำมาประกอบคำอธิบายหรือนำมาเพิ่มเติมให้เป็นวาระพิเศษผมบอกกับผู้อำนวยการผลิตวันนี้นะครับผู้ควบคุมการผลิตคุณตัรมซีว่าหัวข้อเรียนประจำสัปดาห์ให้ตั้งชื่อว่าให้กำหนดหัวข้อว่าทำดีที่สุดให้ดีที่สุดถูกต้องครับมันเป็นการใช้คำเต็มระบบเลย
มันเป็นการเจรนัยคำนะครับไม่ใช่ประดิษฐ์คำถูกเจรนัยออกมาเลยว่าทำดีที่สุดหมายความว่าความดีเนี่ยเมื่อมีให้เลือกหลายประการแล้วเรามีความสามารถจะทำได้ทั้งหลายประการให้ทำประการที่ดีที่สุดถ้าเป็นนักนิติศาสตร์อิสลามเขาจะเรียกว่าขั้นอัฟดอลคือขั้นเลอเลิศที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดมุสตาฟาวียะฟังทันนะครับทำเรื่องที่ดีที่สุดแล้วทำมันให้ดีที่สุดคำมันทับซ้อนกันแต่คนละความหมายแปลว่าเมื่อเลือกช่องทางที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยก็ลงมือทำมันให้ประณีตบรรจงให้ดีที่สุดด้วยเอาละครับเดี๋ยวจะมีความยงใยอย่างไรกับตัวพระพุทธเจ้าผมอารัมภบทนะครับเข้าไปอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับบทเรียนวันนี้สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนในพระพุทธเจ้าที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุถึงกระบวนการการประกอบคุณงามความดีอีก3ช่องทางแล้วพระองค์ท่านพูดว่านี่คือสายสัมพันธ์คำว่าอัรริบาตจริงๆตามหลักการศาสนาหมายถึงการเฝ้าระวังมาตุภูมิแห่งผู้ศรัทธาหมายถึงนักรบที่คอยอยู่แนวหน้าป้องกันไม่ให้ศัตรูจู่โจมเข้ามานะครับทำลายมาตุภูมิแล้วก็ทำร้ายชีวิตของผู้ศรัทธาแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเลือกคำนี้มาใช้ในพระพุทธเจ้านี้สำหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสปฏิบัติการอย่างนั้นได้จริงๆการรีบาตเนี่ยนะครับโดยที่พระองค์ท่านบอกว่าขึ้นต้นพระพุทธเจ้านี้ทวนก่อนนะครับอะลาอัดุลลุกุมอะลามายัมคุลลอฮุบิฮิลคอตอยาวะยัรฟออูบิฮิอัดดะเราะจาตีเอาหรือไม่ข้าพเจ้าจะชี้แนะพวกท่านทั้งหลายท่านรอซูลชี้แนะอะลามายัมคุลลอฮุบิฮิต่อเรื่องซึ่งที่อัลลอฮ์จะทรงลบล้างด้วยการกระทำเรื่องนั้นอัลคอตอยาความผิดทั้งหลายที่พวกท่านมีทำแล้วก็อัลลอฮ์จะล้างบาปให้จะลบบาปให้วะยัรฟออูบิฮิอัดดะเราะญาตและพระองค์จะยกฐานันดรในสวรรค์คือสวรรค์นี่เมื่อเข้าแล้วพอพูดแบบนี้อธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดประโยคนี้สำทับลงมาทันทีเลยว่าวิธีการที่มุสตาฟาวียะต้องมีนั่นคือกระบวนทัศน์ที่ศาสนาต้องการเต็มระบบจึงจะต้องไม่มีการพูดว่าขอให้ได้เข้าก็แล้วกันส่วนจะอยู่ตรงไหนก็ได้นั่นไม่ใช่วิธีพูดไม่ใช่วิธีคิดไม่ใช่กระบวนทัศน์หรือชุดความคิดแบบที่อิสลามต้องการเวลาเล็งอะไรตั้งเป้าอะไรเนี่ยนะครับอยากจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งกับแค่เพียงเรียนจบต้องตั้งไว้ที่เกียรตินิยมก่อนเพราะว่าถ้าต่ำกว่าเกียรตินิยมอาจจะไม่ได้อันดับสองคือพอไว้ตั้งว่าแค่สอบผ่านนะครับต่ำกว่าผ่านลงมาก็คือตกเลยคืออิสลามให้ตั้งเป้าให้สูงมิฉะนั้นคำสอนอย่างนี้จะตอบโจทย์ความเข้าใจผู้ศรัทธาได้อย่างไรบอกว่าไม่ต้องอัลลอฮ์ไม่ต้องยกดรอญะฮ์ให้ฉันจะไม่ทำความดีประการนี้กระนั้นหรือไม่ใช่นะครับทำแล้วอัลลอฮ์จะล้างบาปให้ลบล้างความผิดให้ในขณะเดียวกันพระองค์จะยกฐานันดรจะยกสถานะความเป็นชาวสวรรค์ให้สูงขึ้นอีกคือชาวสวรรค์เนี่ยไม่เท่ากันในเรื่องสถานะตัวบทของศาสนาสอนเอาไว้เนี่ยนะครับมีหลากหลายวาระเลยอย่างคนที่มีลูกไม่ลูกก็หลานคนที่อยู่ในสายโลหิตของตนที่เป็นนักวิชาการศาสนาที่เป็นนักวิชาการที่ซอลิห์เป็นผู้รู้ทางศาสนาที่ปฏิบัติคุณงามความดีพูดแล้วทำตามที่พูดนะครับพูดตรงกันกับการกระทำการกระทำตรงกันกับสิ่งที่ตนเองพูดโน้มน้าวชักจูงบ่าวของอัลลอฮ์ให้รักอัลลอฮ์รักรอซูลของอัลลอฮ์รักศาสนาของอัลลอฮ์อย่างเนี้ยชาวสวรรค์จะถามเพราะว่าบุพการีทั้งสองคนไปสวมมงกุฎอยู่ในสวรรค์เหมือนกันแต่ที่ว่าดะเราะญะฮ์ไม่เท่ากันชาวสวรรค์นี่มีเสื้อคลุมชาวสวรรค์ใส่ชาวสวรรค์บางท่านบางคนเนี่ยนะครับอาจไม่มีเสื้อคลุมปรากฏว่าบุพการีของโต๊ะอะเลมพ่อแม่ของโต๊ะอะเลมกับคนที่สนับสนุนนี่ประมวลหลักคำสอนมาเลยนะครับผมจึงบอกบุญแวะอ้อมไม่เคยบอกบุญตรงๆแต่เชื่อว่ามุสตาฟาวียะค่อนข้างมั่นใจว่ามุสตาฟาวียะทุกคนถอดรหัสลับคำพูดของผมได้มีโอกาสนะครับพบเจอนักเรียนศาสนาที่ด้อยโอกาสทางด้านทุนการศึกษาให้ทุนสนับสนุนทุนเนี่ยไม่จงเป็นทุนถาวรก็ได้เป็นทุนในบางวาระบางโอกาสมหาศาลเลย
เหมือนกันกับเนี่ยคำสอนที่กำลังอ้างอิงว่าถ้าในสวรรค์มีดารอญะห์นะครับมีฐานันดรชาวสวรรค์น่ะมีสถานะไม่เท่ากันมีชั้นยศไม่เท่ากันชาวสวรรค์ไต่ถามว่าคุณเอาเสื้อคลุมนี้มาจากไหนทำไมพวกเราไม่มีคุณสวมมงกุฎนี้ได้ยังไงแล้วก็ทำไมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สวรรค์ก็ตอบให้ว่าเพราะเขามีลูกที่เรียนศาสนาพ่อแม่สองคนเนี้ยทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยที่มีเสื้อคลุมที่พิเศษกว่าชาวสวรรค์คนอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขามีบุตรมีบุตรของบุตรก็คือชั้นหลานมีบุตรของบุตรของบุตรคือชั้นเหลนอยู่ในสายสกุลเป็นโต๊ะอะเลมซอและมงกุฎที่ส่องแสงประกายแวววาวนี่นะครับก็เพราะว่าเขามีบุตรบุตรของบุตรบุตรของบุตรของบุตรที่เป็นผู้รู้ศาสนาที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านเอาหรือไม่ถึงผลงานที่อัลลอฮ์จะทรงลบความผิดให้เมื่อกระทำและพระองค์จะยกฐานันดรไปให้ไปนะครับหัวข้อทำเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีดรอญะห์เราก็จะทำอินชาอัลลอฮ์กอลูบรรดาอัครสาวกตอบท่านรอซูลว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์เอาขอรับท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์กอลาพระองค์ท่านก็กล่าวว่าอิสบาฆุลวุดูการกระทำการอาบน้ำละหมาดให้ปราณีตสมบูรณ์นี่เหมือนเฝ้าระวังมาตุภูมิและถิ่นฐานของผู้ศรัทธาเลยเพราะท่านรอซูลปิดประโยคด้วยการบอกว่านี่คือการมีสายสัมพันธ์กับศาสนาขั้นสูงสุดจะอาบน้ำละหมาดให้ปราณีตสมบูรณ์ได้ฮัจญารุกอยะครับอัลมุสตอฟาวียะใส่สถานะให้ต้องอาบน้ำละหมาดซอมาก่อนจะบอกว่าอาบปราณีตได้ต้องอาบถูกมาก่อนนี่คือขั้นตอนจะบอกว่าละหมาดสวยปราณีตต้องละหมาดถูกต้องมาก่อนนะครับนี่ประการที่หนึ่งอิสบาฆุลวุดูอัลลัลมะการิทำน้ำละหมาดอย่างปราณีตบนภาวะที่ไม่ได้ดังใจบนสภาวะการที่มีความลำบากลำเค็ญนี่หน้าหนาวผ่านไปแล้วนะครับก็จะมีภาวะเรื่องความบาดแผลที่ไม่ถึงขั้นจะมาทำให้บุคคลได้ลดสถานะจากการต้องอาบน้ำละหมาดย้ายไปกระทำการต่อฮารอด้วยรูปแบบอื่นคือใช้ฝุ่นในการลูบอย่างเนี้ยหรือในกรณีที่มีบาดแผลอยู่แค่เพียงบางจุดซึ่งต้องกระทำร่วมกันเลยทั้งตัวการอาบน้ำละหมาดและตะยัมมุมก็แปลว่ามักกะริอัลลัลมักกะริอยู่บนภาวะที่ต้องอึดอัดคืออาบน้ำละหมาดเสร็จช้ากว่าคนที่อวัยวะปกติสมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะมีกระบวนการเสริมเพิ่มเข้าไปนี่ประการที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากจริงๆท่านได้ข้อมูลนี้ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละกระบวนการอาบน้ำละหมาดท่านปราณีตขึ้นหรือยังบนความลำบากบนความอึดอัดบนความคับแค้นนะครับวะกัสรตุลคูตออิลัลมัสยิดการมีฝีก้าวเท้าที่มีจำนวนมากในการไปยังสถานที่นมัสการของอัลลอฮ์ก็คือมัสยิดมัสยิดุลลอฮ์นะครับที่กราบนมัสการพระผู้เป็นเจ้านั่นคือที่ที่ประเสริฐที่สุดบนทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่งั้นจะเรียกว่ามัสยิดได้ไงไม่งั้นคนที่มีมนทินใหญ่คนที่มีฮะดัสใหญ่ทำไมจึงไม่อนุญาตให้เข้าไปทำไมคนที่มีมนทินใหญ่ฝ่ายสตรีนะครับหรือจริงๆถ้านักปราชญ์บางคนเขาแบ่งว่าฮะดัสเนี่ยมี3ฮะดัสฮะดัสกลางโดยที่เขาจัดหมวดนะครับว่าสุภาพสตรีเนี่ยมีฮะดัสใหญ่นักวิชาการฟิกกอบางท่านน่ะนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามบางคนน่ะบอกว่าฮะดัสเนี่ยมีฮะดัสกลางเพื่อที่จะจัดออกไปเลยนะครับดันให้สุภาพสตรีเท่านั้นแหละที่มีฮะดัสใหญ่สุภาพบุรุษจะไม่มีเพราะฮะดัสใหญ่จะมีที่สตรีเท่านั้นคือประจำเดือนแล้วก็การคลอดลูกแต่ฮุกมเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีมากกว่าคือข้อห้ามของผู้หญิงเนี่ยนะครับในเรื่องการมีฮะดัสเฮดของตนเนี่ยก็จะมีมากกว่าคนที่มีจุนุบอีกคนที่เป็นจนาบะอีกคือจุนุบเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีจนาบะเอาละครับนี่เป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับท่านไม่ต้องคำเคร่งมากๆฝีก้าวเท้าที่มีจำนวนมากในการเดินไปยังมัสยิดและก็แปลว่ายิ่งเดินมากเท่าไหร่ไปสุรายิ่งได้ลบบาปมากขึ้นเท่านั้นฝีก้าวเท้าที่ใช้ในการก้าวเดินไปยังการทำคุณงามความดีคือนักปราชญ์บางคนก็เปรียบเทียบเดินมามุสตอฟาวียะ
ใครที่บ้านไกลกว่ากันเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับที่มาจากต่างชุมชนแต่เป็นชุมชนพี่น้องกันประกบชายแดนกันอย่างเนี้ยก็ต้องเดินทางมาไกลกว่าก็จะต้องได้รับการตอบแทนมากกว่าในเรื่องของเนื้องานแล้วก็ผลงานบาปก็ต้องถูกลบมากกว่าถ้าบาปไม่มีให้ลบดรอญะในสวรรค์ก็ต้องถูกเพิ่มให้มากกว่านะครับแล้วก็วันติซอรุสศอลาบะอ์ดัสศอลาการเฝ้ารอคอยการละหมาดฟัรดูอันนี้หมายถึงละหมาดฟัรดูภายหลังจากละหมาดฟัรดูวักตูหนึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้วประเด็นนี้นะครับขอรื้อฟื้นขอทบทวนแบบใช้เวลาเพิ่มเติมกว่า2ประการแรกนิดหนึ่งเพราะว่าท่านผู้ทำการอธิบายความเนี่ยนะครับพระพจนะเนี่ยต้องการจะบอกเลยว่าบุคคลที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับการละหมาดฟัรดูเนี่ยคือเมื่อกระทำเสร็จไปแล้ววักตูหนึ่งใจก็คิดถึงวักตูหน้าถัดไปอันนี้เป็นคนที่มีสถานะพิเศษมากในทางหลักการศาสนาคนเรารักอะไรชอบอะไรหัวใจจะผูกพันอยู่กับเรื่องนั้นๆคนเราถ้ารักอะไรชอบอะไรเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกอัครสาวกท่านหนึ่งถามมัตซาอะยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ขอรับวันกิยามะห์จะอุบัติขึ้นเมื่อไหร่วันอวสานโลกจะอุบัติขึ้นเมื่อไหร่กันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบคำถามด้วยการตั้งคำถามมาอะดัตตะละฮาคุณเตรียมอะไรไว้เจอล่ะอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นการซึ่งจริงๆเป็นเรื่องหน้าตำหนิโดยบริบททางวิชาการการตอบคำถามด้วยการตั้งคำถามกลับเนี่ยเป็นเรื่องหน้าตำหนิในทางวิชาการยกเว้นในกรณีที่มีจุดประสงค์ทางวิชาการที่ลึกกว่าอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกระทำในพระวจนะบทที่ผมกำลังอ้างอิงใครๆก็อยากรู้อัครสาวกก็อยากรู้ตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเคยถูกท่านญิบรีลอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามเนี่ยนะครับถามมาก่อนด้วยซ้ำเมื่อไหร่วันอวสานโลกจะอุบัติขึ้นแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงตอบนะครับท่านญิบรีลว่ามัลมัสอูลบิอะละมะอันฮามินัสซาอิลผู้ที่ถูกถามไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถามเลยก็แปลว่าเราทั้งคู่ต่างก็ไม่รู้เท่าๆกันแต่ปรากฏว่าเวลาพระองค์ท่านถูกถามเองบ้างนะครับพระองค์ท่านกลับตั้งคำถามกลับไปว่าคุณเตรียมอะไรไว้มุสตะฟาวียะตั้งคำถามแบบนี้ในใจคุณรักอะไรคุณเตรียมอะไรไว้ที่เรื่องที่คุณรักถ้าคุณรักสวรรค์ของอัลลอฮ์คุณเตรียมอะไรไว้ที่จะไปสวรรค์ถ้าคุณรักศาสนาคุณเตรียมอะไรเพื่อความรักในศาสนาที่คุณมีเมื่อไหร่วันอวสานโลกจะอุบัติขึ้นนี่ขอดียะครับท่านรอซูลถามคุณเตรียมอะไรไว้เจอชายคนนี้จึงต้องมาตอบคำถามท่านรอซูลก่อนเมื่อถูกตั้งคำถามกลับมาเขาจึงตอบว่าฮุบบุลลอฮิวะรอซูลิเป็นคำตอบที่เฉียบขาดมากเลยนะครับอย่าแปลกใจอัครสาวกกัลยาณชนกัลยาณมิตรเมื่อท่านรอซูลถามว่าเตรียมอะไรไว้เจอชายผู้นี้จึงตอบว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และความรักที่มีต่อรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยเตรียมมาไว้จะไปเจอวันอวสานโลกท่านรอซูลจึงตอบนะครับไม่ตอบแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วก็ตอบไปที่จุดที่ลึกซึ้งกว่าเมื่อได้รับคำตอบจากผู้ที่ถูกถามกลับว่าคุณเตรียมอะไรไว้เจอท่านรอซูลจึงตอบศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปว่าอันตะมาอามันอะฮับบตะหรืออัลมัรอูมาอามันอะฮับบุคคลจะได้อยู่ร่วมกันกับคนที่เขารักนั่นแหละก็ในเมื่อตอบว่ารักอัลลอฮ์และรักรอซูลคุณจะได้กลับไปอยู่ร่วมหมายถึงได้กลับไปรับชัยชนะเพราะว่าความรักของคุณตั้งเป้าไว้สูงสุดเรื่องก็มีเท่านี้ครับเรื่องมีเท่านี้จริงๆท่านอยากจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันแห่งการสอบสวนชำระความชำระบัญชีแบบไหนท่านก็ต้องเตรียมตัวถ้าท่านบอกว่ารักพระผู้เป็นเจ้ารักในศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วท่านก็จะได้เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้พระพจนะอัลมารูมาอามันอะฮับขอให้เราได้อยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งความรักแห่งพระผู้เป็นเจ้ายันนะสวรรค์นั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นมาการุริดะ
สถานที่แห่งความพอพระทัยของพระเจ้าคนที่ทำตัวไม่น่าพอพระทัยอ่ะก็อย่าแอบมาหวังนี่จรณัยคำให้นะครับก็คือในเมื่อเป็นสถานที่แห่งความมหัลลุริดวานิกในดุอาละหมาดจนาซะห์นะเขาขอให้แก่มัยยิตเนี่ยเขาขอให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าขอให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปเนี่ยได้ไปพำนักอยู่ในสถานที่แห่งความพอพระทัยคือสวรรค์เพราะฉะนั้นสวรรค์จึงเป็นสถานที่ของคนที่ทำถูกใจอัลลอฮ์เปลี่ยนราชาศัพท์มาใช้คำศัพท์ราบเรียบเนี่ยก็คือทำถูกพระทัยอัลลอฮ์เท่านั้นแหละครับทำถูกพระทัยรอซูลเอาแล้วนะครับพอท่านรอซูลพูดมาอินติซารุสซอลาคนที่ใจรอละหมาดวักตูต่อวักตูจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเรายังอมยิ้มกันเลยนะว่าไม่ใช่พอได้ยินเสียงอาซานประกาศบอกเวลานมัสการพระผู้เป็นเจ้าในมุอัซซินอัลมุอัซซินคือผู้ประกาศบอกเวลานมัสการคำว่าอาซานเนี่ยตามหลักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับถ้าตามหลักภาษาแปลว่าการแจ้งให้ทราบอาซานเนี่ยแปลว่าการแจ้งให้ทราบแต่ถ้าหากหลักนิติศาสตร์อิสลามหมายถึงอัลอิอลามุบิดูคูลิวักติศอลาคือการแจ้งให้ทราบว่าถึงเวลานมัสการพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นมุอัซซินเนี่ยในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทรงดำรัสไว้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ประกาศแจ้งให้ทราบว่าถึงเวลานมัสการพระองค์เนี่ยถ้ากระทำด้วยความเต็มบริบูรณ์นะครับในมิติเนี่ยเพราะว่าถ้อยคำที่นำมาพูดในแต่ละวรรคแต่ละประโยคเนี่ยเนื้อหาลึกซึ้งมากว่ามันอัสนุกาลัมมิมมันดาอาอิลลอฮฺวะอามิลศอลิฮันใครกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่าบุคคลใดกันจะมีวาจาที่งดงามวิจิตรยิ่งไปกว่าบุคคลที่ประกาศเชิญชวนมานมัสการพระผู้เป็นเจ้าคือมุอัซซินนี่แหละแล้วก็มีคำสอนของศาสนาระบุเลยนะครับว่าร่างเนี่ยไม่ย่อยด้วยในหลุมสุสานเนี่ยมุอัซซินมุฮตะซิบคือกระทำด้วยความสุจริตใจกระทำด้วยความหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์แต่เพียงอย่างเดียวเลยการประกาศแจ้งให้คนอื่นเขารู้ว่าถึงเวลานมัสการอัลลอฮ์แล้วเนี่ยกูโบไม่กินด้วยกูโบไม่กินเนื้อด้วยร่างจะถูกคุ้มครองพิทักษ์ด้วยมุอัซซินมุฮตะซิบนะครับวันติซารุสศอลาห์บะอ์ดัสศอลาห์การรอละหมาดคราวนี้เมื่อเวลาเสียงอะซานมาเนี่ยแปลว่าเราต้องชื่นใจทำไมต้องชื่นใจครับเพราะจริงๆเราเฝ้ารอมาตั้งแต่เวลาจริงยังมาไม่ถึงอยู่แล้วคือตัววักตูเนี่ยเอาอย่างเนี้ยนะครับซุบฮียังมาไม่ถึงแต่จริงๆเราก็รอแล้วแล้วพอเวลาได้ยินเสียงผู้ประกาศแจ้งให้ทราบเวลาแห่งการนมัสการอีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าถึงเวลานมัสการอีกแล้วคือใจรอแต่จะละหมาดจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดนั่นแหละจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดในภาษาแหมทับซ้อนเหลือเกินหมายถึงก็คือจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วหมดลมหายใจแล้วนะครับฟาซาลิกุมุริบาตการดังกล่าวมาแล้วนั้นคืออาบน้ำละหมาดให้ปราณีตบนสภาวะที่อึดอัดคับแค้นนะครับไม่สะดวกราบรื่นต้องมีภาวะนี้มากำกับด้วยนะครับเพราะว่าอาบน้ำละหมาดในภาวะปกติวิสัยจะยังไม่อยู่ภายใต้ข่ายคำสอนอันนั้นก็จะมีฟะดิลัตต่างไปคือทุกอย่างมีบุญหมดจุกอยครับวิธีการรับฟังข้อมูลมุสตะฟาวิยะครับคือฟังให้เป็นมิติไปอันนี้มิติที่ท่านรอซูลกำลังบอกมาว่าเอาหรือเปล่าถ้าจะบอกให้ทำอะไรอัลลอฮ์ล้างบาปทำอะไรอัลลอฮ์ยกสถานะความเป็นชาวสวรรค์ให้สูงขึ้นท่านรอซูลก็จึงบอกว่าอาบน้ำละหมาดบนสภาวะที่อึดอัดต้องอยู่บนสภาวะที่อึดอัดแล้วอาบน้ำละหมาดธรรมดาไม่มีบุญเลยหรือมีสิครับเราเรียนมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการประมวลผลความเข้าใจหลักการศาสนาเรื่องนี้สำคัญมากประมวลให้ได้นะครับประมวลคราวนี้ประมวลเนี่ยจะต้องประมวลผ่านใครวิทยากรประมวลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนักปราชญ์เขาประมวลไว้หมดแล้วนักปราชญ์ของอิสลามผู้ที่มีวิทยาฐานะในการจะประมวลหลักคำสอนเขาประมวลไว้หมดแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับอย่างคำสอนเวลาไหลรวมมาบรรจบกันเอ้าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอิคลาสผมยกตัวอย่างเลย มีอัครสาวกท่านหนึ่งเคยปารภกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านชื่อว่าสมยาของท่านแล้วกัน
สมญาของอัครสาวกสมญานามนะครับอัสดุลกอบะคือราชสีแห่งพรุงไพรอาหรับท่านจุนดุบอิบนุซูเฮรเคยปรารภกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารภว่าอะไรทราบไหมครับบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ขอรับอินนีละอะมะลุลอะมะลลิลละตัวข้าพเจ้านั้นแท้ที่จริงแล้วกระทําผลงานก็เพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นตัวฉันทำผลงานเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นลิลละฟาอิดัตตูลีอาอะไลฮีซัรรนีแต่ถ้ามีคนอื่นรู้ด้วยฉันชื่นใจเข้าใจนัยยะคำปารภไหมครับเข้าใจนัยยะคำปารภไหมครับฉันทำงานเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้ามีใครรู้ด้วยเนี่ยฉันชื่นใจถ้ามีมนุษย์รู้เนี่ยฉันชื่นใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านจึงกล่าวตอบท่านอัสดุลกอบะราชสีห์แห่งพงไพรทะเลทรายเนี่ยสมญานามของอัครสาวกก็คือรบเก่งแล้วก็กล้าหาญมากบอกว่าฉันทำงานน่ะทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้ามีมนุษย์รู้ด้วยก็จะชื่นใจเหมือนกันนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบอัครสาวกผู้นี้ท่านนี้ว่าอินนัลลอฮะลายักบะลุอามะลันชูริกาฟีอัลลอฮ์ไม่รับผลงานที่พระองค์ท่านถูกนำไปร่วมกับผู้อื่นหรอกเพราะฉะนั้นนักปราชญ์เขาจึง อยู่กันไม่ได้ละว่างานที่ทำเนี่ยผลงานที่กระทำอิคลาสเนี่ยเป็นเงื่อนไขแหละแต่ถ้าหากพระพุทธเจ้าระบุขนาดนี้นี่ระดับอัครสาวกอันนี้ต้องตั้งใจฟังเลยนะครับระดับอัครสาวกเนี่ยบอกทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้ามีคนรู้แล้วมันชื่นใจเหมือนกันแล้วท่านรอซูลตอบว่าอัลลอฮ์ไม่รับผลงานใดๆที่พระองค์ถูกนำไปผสมร่วมกับเรื่องอื่นกับคนอื่นคุณาครับผมก็เคยให้เกณฑ์ไปแล้วนักปราชญ์ก็จึงต้องมาสรุปก่อนว่าแล้วเกณฑ์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยประมวลผลก่อนเกณฑ์มันอยู่ตรงไหนนักปราชญ์มีความเห็นต่างทางวิชาการบางคนบอกสรุปก็คือเอาตามนี้เลยมันอามิละอามะลันอัชรกะฟีฮิไกรีตรักตูฮุวะชิรกะบุคคลใดกระทำผลงานหนึ่งใดแล้วเขานำผู้อื่นมาร่วมอยู่ในผลงานนั้นด้วยกับฉันหะดีษกุดซีตรักตูฮุวะชิรกะฉันทิ้งผลงานนั้นอัลลอฮ์บอกฉันไม่เอาแล้วผลงานนั้นแล้วก็สิ่งที่เขานำมาหุ้นส่วนอยู่กับฉันด้วยนักปราชญ์ทัศนะหนึ่งจึงระบุว่าถ้ามีอะไรผสมไม่รับเลยจะทำได้ไหมล่ะครับเนี่ยสถานะอย่างเราเนี่ยมีปนเข้ามานิดเดียวก็ไม่เอาเลยกับนักปราชญ์เสียงข้างมากและมัซฮับชาฟิอีนะครับท่านอิหม่ามอัลกอซาลีก็ให้ใช้ทัศนะนี้เนื่องมาจากเขามีหลักฐานกันทั้งนั้นแหละพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าบุคคลใดกระทำคุณงามความดีแม้เพียงเท่าละอองฝุ่นมิสกอละซัรรอเนี่ยน้ำหนักเท่าซัรรอซัรรอเนี่ยถูกตัฟซีรหลายทัศนะนะครับบอกว่าเหมือนกับฝุ่นมองเห็นที่ไหนละฝุ่นมองเห็นที่ไหนละครับฝุ่นหนึ่งอนูนะไม่ใช่ฝุ่นที่เกาะกลุ่มกันแล้วถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทำความดีเท่ากับเพียงละอองฝุ่นหรือเท่ากับเมล็ดพันธุ์พืชขนาดเล็กเนี่ยยะรอฮูเขาจะต้องได้เห็นเขาเอาองค์การนี้ขึ้นตั้งว่าถ้ามีดีนแม้เพียงเล็กน้อยจะต้องได้เห็นผลงานก็จึงประมวลออกมานี่ประมวลผลละเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของเรื่องที่ว่าด้วยการมีทัศนะที่ขัดแย้งกันอยู่เสมอเข้าใจผิดนะครับมุสตาฟาวิยะที่รักทุกท่านทั้งที่นั่งอยู่ที่นี่และร่วมรับชมสัญญาณเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจศาสนาผิดอย่างนั้นนะครับประมวลผลหรือยังสรุปก็คือให้ดูบาวาอิสดูแรงจูงใจถ้าหากผลงานที่เรากระทำเนี่ยนะครับมีแรงจูงใจทางฝั่งอาคิเราะห์และแรงจูงใจทางฝั่งตัวของเราคือดุนยาผสมกันอยู่เขาให้ดูอัตราส่วนเพราะในเมื่ออัลกุรอานบอกทำดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องได้เห็นก็ดูว่าอัตราส่วนใครมากกว่ากันถ้า60กับ40
เป็นบาอิสดีนีแรงจูงใจทางศาสนา60แล้วแรงจูงใจทางฝั่งตัวเราเองทางความต้องการของตัวเอง40 60บวกกับ40ลบเหลือเท่าไหร่ครับอัลลออัลลอคณิตศาสตร์2ทุ่ม10เหลือบวก20ยังบวกไงก็ติดลบอยู่40แต่มีบวกอยู่60ก็เหลือเป็นการตอบแทนอยู่20นั่นแหละแต่ถ้าแรงจูงใจฝั่งตัวเราเองเนี่ยฝั่งดุนยาวีเนี่ยเยอะกว่าเช่น80แล้วฝั่งของศาสนาแค่20มี20บวกมี80ลบเท่าไหร่ครับคุณนาติดลบ60นี่ติดลบ60ต่อมาถ้าหากเท่าๆกัน50บวกกับ50ลบตซากอตอก็อดเท่าๆกันเลยละหมาดให้คนเห็นด้วย50กับละหมาดเพราะอัลลอฮ์ด้วย50เท่ากันเป๊ะเลยเท่ากันพอดิบพอดีเลยก็หลุดไปไม่ได้อะไรเลยนะครับในเรื่องการตอบแทนนะแม้นกระบวนการซอฮิรก็คือทางนิติศาสตร์คือเราทำถูกเขาก็เรียกว่ามีบัญชีให้ดูว่าทำมาแต่กุศลเนี่ยคุณไม่ได้เพราะมันเสมอกันเลยกับฝั่งลบกับบวกนี่จึงตั้งเป็นเกณฑ์อ้าวแล้วดูว่านักปราชญ์เขาอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยอัครสาวกรำพันออกมาฉันทำผลงานเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างแน่แท้เลยแต่ถ้ามีคนอื่นรู้ด้วยฉันชื่นใจคราวนี้พวกท่านไม่เคยเจอหรอสภาวการอย่างเนี้ยอย่างท่านอัสดุลกอบะอย่างท่านจุนดุบอิบนุซูเฮดเนี่ยเราไม่เคยมีกันหรือไงครับคือจริงๆเราทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละแต่พอมีคนมารู้เราก็ชื่นใจเหมือนกันมีคนตามมาบอกว่าเราทำเข้าใจนะครับก็ต้องเอามาใช้เกณฑ์ละมาใช้การประมวลผลที่นักวิชาการเขาประมวลว่าอ้อไอเราชื่นใจก็ถือเป็นรางวัลไปแต่ดูว่าตอนที่ทำแรงจูงใจอันไหนมากกว่าถ้ามัน80บวกกับ20ลบท่านก็ยังเหลือ60บวกเข้าใจนะครับจูกอยเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้ถ้ามันติดลบอยู่อย่างเดียวเลยนั่นแหละก็คือฝั่งลบมันเหนือกว่าฝั่งลบมันฝั่งบวกมันน้อยกว่าเขาเอามาจากพระพุทธเจ้าอีกบทหนึ่งซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยตอบกับอัครสาวกนี่ประมวลการประมวลความเข้าใจเคยตอบกับอัครสาวกอีกท่านหนึ่งเอาไว้ว่าฉันต้องทำความดีเนี่ยทั้งต่อหน้าผู้คนด้วยแล้วก็ต้องเนี่ยอย่างเราพวกเราเนี่ยเวลากล้องเวลาเคยกลับไปดูตัวเองเปล่าครับไม่กล้าดูหรือไงหรือว่าฟังของปัจจุบันไปแล้วถ้าภาษาอาหรับเขาเรียกบัสซุนมุบาชิรเขาเรียกออกอากาศทันทีทันควันบอกอาจารย์ยังจะอุตส่าห์ออกอากาศทันทีทันควันภาษาจริงๆอะสดแล้วภาษาตรงกันข้ามล่ะจะให้ดูว่าภาษาไทยมันดิ้นแล้วทำไมสดเขาเรียกอะไรคือผมไม่เคยได้ยินคนพูดเลยว่าเขาบอกดูย้อนหลังทำไมไม่พูดดูแห้งเห็นยังครับว่าภาษาแห่งพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยหรือภาษาอาหรับเนี่ยจึงมีความรัดกุมแล้วมีความลึกซึ้งมีความล้นทางในยะพอเวลาดูสดพูดว่าดูสดแต่เวลาไม่ได้ดูสดบอกว่าดูย้อนหลังแปลกนะไม่ยอมบอกว่าดูแห้งคือจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลานิคอดียะกลับไปดูของวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยแล้วมาจังหวะจูซิดตัวฮาจีอับดุลอาซิสเนี่ยหันกล้องไปทางนิคอดียะพอดีเลยอ้าวมีเราออกด้วยไม่ใช่ตกใจภาพลักษณ์ของตัวเองทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบกับอัครสาวกอีกท่านหนึ่งในขณะที่ตอบท่านนี้นะครับนี่คำสอนเวลาประมวลต้องเอาความเข้าใจมาท่านตอบว่าละกะอัจรอนคุณได้บุญสองครั้งดูให้ดีนะครับทำต้องให้คนอื่นเห็นด้วยกับทำลับอย่างเดียวเลยคุณได้บุญสองทีละกะอัจรุนอัจรุสซิรีละกะอัจรอนีท่านจะได้กุศลสองทีอัจรุสซิรีกุศลตอนท่านทำแบบไม่อยากให้คนรู้และบางครั้งเนี่ยว่าอัจรุลอาลานียะกุศลแบบต้องทำจงใจให้คนรู้ด้วยอ้าวงงไหม
งงไหมครับงงไหมครับนี่ไงประมวลเนี่ยผมกำลังพูดเรื่องไหนมุสตาฟาวียะตามผมมาติดๆนะครับตามผมมาติดๆนะครับท่านคอเตบอัชรบีนี่อธิบายไว้ว่าเมื่อเราเป็นต้นแบบหรือเป็นบุคคลที่ถูกผู้อื่นเขาพร้อมจะปฏิบัติตามถ้าเราเป็นบุคคลอย่างนั้นให้ทำความดีอย่างเปิดเผยเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาทำตามนี่จึงจะได้กุศลสองทีแต่ถ้าเราไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่มีดิครับก็ไม่ได้ชัดนะครับชัดนะครับที่ผมพูดเนี่ยชัดนะถ้าอย่างนิเรียมอย่างเนี้ยถ้านิเรียมทำอะไรแล้วคนจะทำตามเช่นบริจาคให้คนเห็นจากเดิมเนี่ยพระวจนะบทหนึ่งใครๆก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์ครูบาศาสนาจารย์เขาก็พูดกันบุคคลที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาในวันอวสานโลกเนี่ยในวันซึ่งไม่มีร่มเงานอกเสียจากอัลลอฮ์จะให้ร่มเงาเนี่ยหนึ่งในเจ็ดคือรอจุลุนตะซัดดะกอบิซัดดะกอตินฟะอัคฟาฮาชายคนหนึ่งหมายถึงผู้หญิงด้วยไม่ใช่ว่าผู้หญิงซัดดะกอแบบนี้แล้วจะไม่ได้รับร่มเงาอันร่มเย็นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งคือใครก็ตามที่ทำการบริจาคแล้วเขาอำพรางการบริจาคทานของตนเอาไว้จนกระทั่งมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาทำทานอะไรไปเป็นโวหารศาสดาหมายถึงปิดซะเงียบเลยแต่มาเจอพระพุทธเจ้าบทนี้บอกคุณได้บุญสองทีคือคุณทำให้คนอื่นเห็นด้วยเพราะอัลลอฮ์ให้คุณเป็นแบบอย่างคืออัลลอฮ์ให้ท่านเป็นบุคคลที่พอเวลาท่านทำอะไรแล้วคนเขาอยากทำตามถ้าอย่างเนี้ยท่านต้องทำความดีโดยเปิดเผยให้มนุษย์ได้เห็นนะครับท่านต้องทำให้คนอื่นได้เห็นผลงานนั้นนะครับเพราะว่าจะมีคนตามมาบริจาคมาซะดอกอแบบเดียวกับท่านอีกเยอะแต่ก็วิ่งกลับไปที่เกณฑ์แล้วก็มาตรฐานเหมือนเดิมอีกว่าไอตอนที่ทำให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยทำเพราะต้องการให้คนอื่นเขาเรียนแบบทำตามหรือแรงจูงใจฝั่งอยากได้คำชมคำเชยว่าเป็นคนใจบุญสุนทานมากกว่ามีอะไรที่หลุดไปจากกรอบการตกผลึกข้อมูลที่นักปราชญ์เขาทำไว้ครบหมดนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าสังเคราะห์ความเข้าใจให้ถูกต้องที่ผมบอกว่าเป็นข่าวดีที่ท่านรอซูลนำมาบอกบิชาราอ์อซีมะคนที่เข้าใจศาสนาแล้วผมก็ให้ข้อสังเกตมุสตาฟาวียะไปตลอดกรอบเวลาที่เราทำการทำกิจกรรมนี้มาเนี่ยจะเข้า9ปีแล้วเนี่ยนะครับเดือนมีนาเนี่ยโอ้อีกสัปดาห์เดียวอีกสัปดาห์เดียวจะ9ปีเต็มบริบูรณ์เนี่ยเคยบอกเสมอคือความเข้าใจในเรื่องนั้นๆของสถานการณ์ชีวิตที่แต่ละคนถูกอัลลอฮ์กำหนดมาให้ไม่เหมือนกันเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะอย่างนี้ครับมันยุริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนบุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงปรารถนาดีกับเขาคนนั้นพระองค์จะให้เขามีความเข้าใจในศาสนาของพระองค์อย่างท่องแท้เรื่องนะอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับเข้าใจว่าปฏิบัติไปด้วยกับบริบทเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่หมายถึงหลักการนะหลักการเดียวกันแต่รูปการเนี่ยอีกคนหนึ่งอาจจะมีมิติเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยมิตินะครับของการปฏิบัติผลงานนั้นจากหลักการเดียวกันนั่นแหละเขาอาจจะมีปัจจัยที่น้อยกว่าแต่หลักการเดียวกันนั่นแหละงงปะเนี่ยอ้าวอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะฟักกิกุมฟิดดีนจริงๆเนี่ยมันขอไปได้ตลอดแหละเป็นดุอาที่ท่านรอซูลใช้ตานี้เปิดปากก็เพิ่งขอให้หลานคุณหลานนินาไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแหละก็เป็นดุอาที่เจริญรอยตามพระจริยวัตรท่านรอซูลมาเขาก็ให้เปิดปากเขาก็ให้นำบุคคลที่เห็นว่าอัลลอฮ์ให้ประสบความสำเร็จทางด้านศาสนาในชีวิตการประคับประคองตัวเนี่ยเขาก็ให้นำมาเปิดปากเด็กทารกแล้วเขาก็จะดูอาเจริญรอยตามพระจริยวัตรเนี่ยด้วยการที่ขอดูอาให้กับเด็กทารกที่เกิดได้7วันเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขตั้งต้นน่ะด้วยการพูดว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนเหมือนกับที่ท่านรอซูลเคยตะนิกอัครสาวกไว้เคยเปิดปากคนโบราณเขาเรียกผ่าปากก็ดูดุหน่อยผ่า
เปิดแหละครับเด็กจะไม่ค่อยอยากอ้าปากหรอกเขาจะอ้าปากตอนไหนเอ้าเคยสังเกตไหมตอนร้องกับหิวแต่ทำไมเวลาโตแล้วอ้าปากกันเยอะไม่ค่อยจะปิดปากอัสตักฟิรุลลอฮ์นะไม่ค่อยจะปิดปากจะปิดตอนไหนครับตอนนอนหลับดีนะผมกลัวมุสตาฟียาจะตอบว่าปิดตอนหมดลมหายใจอันนั้นก็ไม่แน่ว่าจะปิดหรือไม่ปิดเพราะว่าบางครั้งการหมดลมหายใจหรือหมดอายันในจังหวะที่กรามกำลังอ้าพอดีก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สวยงามแต่ประการใดนะครับเขาก็จึงมีสุนัตให้กระทำการรัดกรามเหมือนกันเพราะว่าเวลาเสียเนี่ยเวลาคนเสียเนี่ยมีสุนัตให้คนเป็นนะครับที่รับผิดชอบในกระบวนการรีบคลายกระดูกไงอย่าทิ้งไว้นานกระดูกจะแข็งไม่เกี่ยวครับอันนั้นคืออัลไอนูอัลไอนูอัรรูฮูตัจบะอุลบัซรอันนั้นคือดวงตาตามดวงวิญญาณไปอันนี้มีคำสอนระบุไว้การที่ดวงตาเบิกไม่หลับเนี่ยไม่ใช่อาลามะการเสียชีวิตอย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่ประการใดนะครับแต่ก็สุนัตให้ปิดสุนัตก็ให้ปิดก็ต้องรีบปิดเร็วๆหน่อยนะครับตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งจะหมดลมหายใจไปถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่ายังมีอุณหภูมิความร้อนอยู่ในร่างกายแต่เป็นของเราก็คือก็สุนัตให้รีบทำเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์อันงดงามแก่ตัวร่างไร้วิญญาณนั้นด้วยเขาก็ให้รีบคลี่กระดูกคลายกระดูกนะครับถ้าเข่างอเดี๋ยวเวลานั้นจะดัดยากละถ้าทิ้งระยะไปสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงในกลไกแบบนี้เป็นกลไกที่ควรมีข้อมูลในเชิงภาพรวมนะครับอย่าไปเจาะไว้ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเอาอินชาอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยมันเคยถูกนำเป็นบทเรียนประจำสัปดาห์ไปแล้วครั้งหนึ่งใครยังจำได้ไหมครับผมเคยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะดึงหวนกลับมาใหม่ก็คือกระบวนการการอยู่เฝ้าระวังผู้ที่ใกล้หมดลมหายใจจนกระทั่งเมื่อรู้ว่ามัยยัตสิ้นลมแล้วเนี่ยเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วอะไรที่ควรกระทำเปลี่ยนชุดที่เสียชุดที่ใส่ตอนเสียเนี่ยขอให้เปลี่ยนเลยถามบอกยังไม่เปื้อนจะเปลี่ยนทำไมเอาศาสนาให้เปลี่ยนเอาตัดกลับมาครับความเข้าใจในหลักการศาสนาประมวลผลก่อนนี่แหละครับเป็นนั่นสำคัญพูดทุกครั้งก่อนจะเริ่มคาบเรียนขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานความเข้าใจที่สุขงอมที่ถูกต้องที่ถ่องแท้ในศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งของทุกท่านทุกคนดูอย่างตัวอย่างเรื่องผลงานคือมาจากองค์การเลยนะครับจริงๆท่านคอเตบอัชชัรบีนีกล่าวไว้องค์การสุดท้ายของซูเราะห์กาฟีใครที่ชอบอ่านท้ายอวาคิรซูเราะห์อัลกาฟีใครคุ้นบ้างกุลอินนามาอะนาบัชรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยยะอันนะมาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดฟะมันกานะยัรจูลิกาอร็อบบิฮิฟัลยะอ์มัลอะมะลันซอลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาฮะญะซิตฮาวาองค์การเนี่ยท่านคอเตบชัรบีนีเขียนไว้ในตำราตัฟซีรของท่านชื่อว่าอัสซิรอญุลมุนีรว่าهذه الآية جامعة بين خلاصة العلم والعمل องค์การนี้องค์การเดียวนั้นมีนัยยะควบรวมสุดยอดฐานของศาสนาไว้สองฐานคือความรู้และการปฏิบัติองค์การเนี้ยกุลอินนามาเนี่ยมันได้ควบรวมสุดยอดของ2ใน3ของฐานศาสนาฐานของศาสนาอิสลามมี3ฐานฐานศรัทธาฐานปฏิบัติ3รากนะครับรากฐานน่ะศรัทธาปฏิบัติแล้วก็จริยธรรมคุณธรรมแล้วองค์การนี้รวมไว้แล้ว2ใน3คือเรื่องศรัทธาแล้วก็หลักปฏิบัติศรัทธารวมไว้ตรงไหนรวมไว้ท้ายวรรคเลยปิดท้ายซูเราะห์อัลกาฟีด้วยวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาคุลาซะตุตเตาฮีดอย่าได้นำสิ่งหนึ่งใด
คนหนึ่งคนใดบุคคลหนึ่งใดมาผสมมาภาคียะกับพระผู้เป็นเจ้าในการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าเป็นเด็ดขาดนี่เตาฮีดแต่ฟัลยะมัลอามัลันซอลิฮาบุคคลใดที่ปรารถนาจะได้พบเจออัลลอฮ์หมายถึงกลับคืนสู่พระองค์และรับรางวัลตามพระสัญญานี่คำอธิบายนี่มุสตะฟาวียะหวังหรือเปล่าหรือไม่กลับไม่ได้กะกลับไม่ต้องเจอไม่ต้องไปเข้ากระบวนการการสอบสวนใครก็คิดได้แบบนั้นน่ะแต่นั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธาถ้าไม่ได้คิดจะกลับไปเข้ากระบวนการการสอบสวนและรับผลกรรมที่ตนเองกระทำไว้ทั้งดีและร้ายนั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วครับนั่นไม่ใช่แล้วแต่ถ้ารู้ว่าจะต้องกลับแล้วจะต้องเจอกระบวนการสอบสวนคำว่ายารจูลิกออารับบิฮีเนี่ยเขาก็บอกว่าวายาคอฟูอิกอบาด้วยตับซีจะเป็นตับซีสองซีในองค์การนะกล่าวว่าหวังจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันก็หวาดกลัวการลงทันของพระองค์ฟัลยะมัลอามัลันซอลิฮาหลักฟิกกอทั้งหมดจึงถูกกำกับอยู่ในองค์การนี้ในท้ายซูเราะห์กาฟีเหมือนกันว่าอามันที่ซอลิฮันหมายถึงอามัลันซอวาบันมูวาฟิกอลลิชะรีจงกระทำผลงานที่ถูกต้องตามกติกาตรงกับเจตนารมณ์ของศาสนาแล้วก็เวลายุชริกเพราะฉะนั้นองค์การนี้จึงควบรวมเอาไว้ซึ่งสุดยอดของสองรากฐานศาสนาคือเรื่องกระทำผลงานให้ถูกต้องดีงามและเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนี่ออกมาแล้วออกมาลึกเลยนะนี่เพราะมาจากอิคลาสวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮีคือต้นองค์การเนี่ยนะครับแล้วทั้งซูเราะห์ด้วยฮัจญารุกอยะยังจำได้ไหมครับว่าตอนเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเริ่มต้นเลยคาบเรียนแรกเลยนี่ยีจำได้ป่ะคาบเรียนแรกเลยเนี่ยเราใช้อะไรเป็นหัวข้อการเรียนการศึกษาการสอนที่มุสตะฟาวียะก็คิดด้วยฮัจญารุกอยะไปตั้งชื่อหลานเลยซูเราะห์อัลกาฟีแม้เพิ่งจะอ๋อแม้มุสตะฟาวียะทางบ้านนะครับพอดีว่าจังหวะท่านไม่เห็นนี่ฮัจญารุกอยะนี่เป็นรองหัวหน้าห้องฝ่ายหญิงเพราะหัวหน้าห้องฝ่ายหญิงเนี่ยตอนเนี้ยเดินมาไม่ไหวแล้วกะวะฮัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ตัวเรียมเขาสุขภาพแข็งแรงโดยหลายเรียมเหลือเกินนะมุสตะฟาวียะเนี่ยสมัยก่อนก็เดินมาเหมือนกันผมใช้ซูเราะห์การอธิบายความซูเราะห์อัลกาฟีในการเป็นหัวข้อการศึกษาในตอนเริ่มต้นมาเลยนะครับจนจบซูเราะห์กาฟีไปใจความของกาฟีเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสอบถาม3เรื่องดูให้ดีนะครับถูกบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยสอบถาม3เรื่องหลักๆ1เรื่องดวงวิญญาณเรื่องรูห์เดี๋ยวผู้ที่เพิ่งมาอย่าน้อยใจนะครับฟัสตะบิกูอัลคอยรอตแข่งขันกันทำความดีที่ศาสนาไม่ให้ทำคือประกวดความดีกันแต่ให้แข่งกันทำความดีเดี๋ยวเพิ่งจะมา 3-4 สัปดาห์เดี๋ยววะยีอับดุลกอดิรบอกแม้ไม่ใช่ครับมันจะไม่ได้วัดที่ตรงนั้นนะครับประเด็นมันคือเนี่ยเขาให้นึกเนียดย้อนหลังมีอย่างนี้ด้วยนะศาสนาน่ะพูดเองไม่ได้ก็คือนี่ถ้ารู้ว่าที่นี่เขามีตั้งแต่8ปีที่แล้วมาตั้งแต่วันแรกสุขแรกที่เขาทำเนี่ยเขาเรียกเนียดย้อนหลังมีกล่าวในตำราว่าวิธีการเนี่ยนะครับเตาบะตัวย้อนหลังในความผิดที่จำไม่ได้แล้วคนจะเตาบะตัวเนี่ยเตาบะในบาปปัจจุบันขณะเนี่ยอันนี้แม่นยำสิครับเรียนหลายรอบแต่ตั้งแต่อาเกนบาเล็กมาเนี่ยฟาดกับอัลลอฮ์ซะแหมนี่ใช้ศัพท์เขาเรียกอะไรแล้วล่ะครับดื้อกับตัวฮันซะสุดๆมาแล้วลืมไปแล้วด้วยดื้อกับอัลลอฮ์มาซะจนกระทั่งเราลืมไปแล้วด้วยว่าดื้ออะไรกับพระองค์มานักวิชาการก็ให้ทำการเตาบะแบบจุมละมาดียะแล้วก็ย้อนหลังด้วยว่าอะไรที่ข้าพระองค์ดื้อกับพระองค์มาฝ่าฝืนกับพระองค์มาแล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยไอ้ที่ไม่จำเพราะความไม่ดีงามของข้าพระองค์เองเพราะทำแล้วก็ไม่ได้ยี่ระด้วยเนี่ยขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้ทั้งหมด
เหมือนกับคนจะเกณฑ์บาเล็กวันที่อาเกณฑ์บาเล็กวันแรกเขาให้ตั้งเจตนาว่าอัลลอฮ์จะให้อายุไขมียืนยาวอยู่ต่อไปเท่าไหร่ของอะไรที่เป็นวาญิบฉันจะไม่ทิ้งแล้วของอะไรที่เป็นของฮารามฉันจะไม่ทำนี่เขาเรียกการตั้งเจตนารมณ์อันนี้ถ้ามีลูกหลานที่เตรียมจะเข้ากระบวนการอาเกนบาเล็กให้ทำอ้าวแล้วมันผ่านมาแล้วทำยังไงเนี่ยเตาบ้าย้อนหลังในความดื้อที่เคยกระทำมาแต่ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ต่อไปให้ตั้งใจว่าของวาญิบอะไรที่มีบนตัวฉันก็จะทำและอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนพระองค์ฉันจะไม่ทำท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามนะครับเรื่องอัรรูห์ดวงวิญญาณถูกถามถึงเรื่องชาวถ้ำและถูกถามถึงเรื่องซุลกอรนัยนีจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ในอดีตปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ตอบไม่ได้ตอบเลยหลังจากที่ถูกถามทั้ง3ประเด็นเลยแต่ก็ตอบแต่รอให้อัลลอฮ์แจ้งให้ทราบก่อนว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนี่ดูความลุ่มลึกนะครับดูความลุ่มลึกให้ดีซูเราะห์กาฟีเนี่ย3กิสซอเนี่ยเป็น3กิสซออะซีมะห์เลยถามถึงเรื่องวิญญาณวิญญาณคืออะไรถามถึงเรื่องท่านซุลกอรนัยนีแล้วก็ถามถึงเรื่องชาวถ้ำว่าในอดีตนี่พวกนี้เป็นอย่างไรซึ่งจริงๆพวกท่านก็เคยได้รับรู้ข้อมูลแล้วเป็นกลุ่มคนหนุ่มรับบานาตินามิลลดุงกะรอห์มะห์วะฮัยยิลานามินอัมรินารัชดาในหนึ่งในรับบานาที่นำมาอ่านเป็นดุอากันเนี่ยตัดมาจากองค์การในซูเราะห์กาฟีที่เป็นดุอาที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าคณะคนหนุ่มที่เป็นชาวถ้ำเนี่ยเขาอ่านดุอาต้นนี้รับบานาอาตินามิลลดุงกะรอห์มะห์ใครอ่านได้มั้งครับต้นเนี้ยคุ้นไหมน่าจะคุ้นพอๆกับรับบานาอาตินาฟิดดุนยาเลยรับบานาอาตินามิลลดุงกะรอห์มะห์ข้าแด่พระผู้อภิบาลของเราโปรดทรงนำมาให้เราณพระองค์ท่านเอาที่อื่นไม่เอาถ้ามาจากพระองค์ท่านขอพระองค์ท่านนำมาให้เรามิลลดุงกะรอห์มะห์พระเมตตาวะฮัยยิลานามินอัมรินารอชดาโปรดทรงตระเตรียมการให้แก่พวกเราในกิจการที่พวกเราจะกระทำต่อไปนี้รอชดาดูอาต้นนี้ผมชอบมากเหมือนกันต้นหนึ่งชอบหลายต้นนะครับแต่นี่คืออีกหนึ่งต้นที่อัลลอฮ์ทรงให้ติดลิ้นทำอะไรแล้วก็ขอให้ฉลาดในเรื่องที่ทำขั้นสูงสุดเหมือนชาวถ้ำเขาขอนี่ไงก็เขาก็อยู่กันไม่ได้แล้วเขาก็จะปลีกตัวแล้วแล้วก็มอบหมายแล้วเพราะว่าจะถูกจับสังหารให้หมดแล้วถ้าไม่ยอมไปนับถือผู้ปกครองเมืองในขณะนั้นรับบานาอาตินามิลลดุงกะรอห์มะห์ขออัลลอฮ์เมตตาก่อนวะฮัยยิลานามินอัมรินารอชดารอชดานี่แปลว่าความเฉลียวฉลาดความเป็นอัจฉริยภาพขอพระองค์ทรงโปรดตระเตรียมให้แก่กิจการที่มุสตะฟะวิยะจะทำความชาญฉลาดทุกอย่างความเฉลียวฉลาดก็คือถ้าเป็นภาษาพูดนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวไม่ทันใครไม่ต้องกลัวไม่ทันใครเพราะคุณจะฉลาดที่สุดถ้าอัลลอฮ์ประทานความฉลาดให้ปรากฏว่า3เรื่องนี้ยีครับมุสตะฟะวิยะครับท่านรอซูลชะลอคำตอบหมดรออัลลอฮ์แจ้งให้ทราบก่อนจึงค่อยตอบทั้งเรื่องชาวถ้ำทั้งเรื่องท่านซุลกอรนีนแล้วก็ทั้งเรื่องดวงวิญญาณแต่อัลลอฮ์ทรงเล่าปิดท้ายในซูเราะห์กาฟีนี่ไงว่าหลังจากพระองค์ให้ท่านนบีเฉลยไปแต่ให้ท่านนบีมาปิดท้ายศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันศุกร์อ่านซูเราะห์กาฟีกันด้วยนะอ่านไม่หมดทั้งต้นน่ะจริงๆควรอ่านทั้งต้นแต่นี่กลัวว่าจะไม่ทำนะครับระหว่างไม่ทำเอาเลยๆก็ยังทำได้บ้างเนี่ยวิธีการชักจูงก็ให้อ่านทั้งต้นไม่คิดจะอ่านบอกมีแบ่งไหมเอาก็แบ่งเอาอย่างน้อย10วรรคแรกก็ยังดี10วรรคแรกของซูเราะห์กาฟีก็ยังดีแล้วพระองค์ให้ท่านรอซูลกล่าวอย่างนี้ครับปิดท้ายว่ากุลในตัฟซีรเขาเขียนว่ายาคอยรอลคอลกีจงกล่าวเถิดโอ้ผู้ที่ประเสริฐที่สุดจากสิ่งที่ข้าได้สร้างไปพระเจ้าสนทนากับรอซูลสุดที่รักยาคอยรอลคอลกีกุล
อินนามาอานาบาชรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยยาหลังจากท่านนบีเล่าให้ฟังเท่าที่อัลลอฮ์จะสั่งให้พระองค์เล่าทั้งสามคำตอบเลยทั้งสามประเด็นปัญหาเลยโอ้ผู้ที่ประเสริฐที่สุดจากงานสร้างของข้าจงกล่าวเถิดว่าอินนามาอานาบาชรุมมิสลุกุมอันที่จริงตัวข้าพเจ้านั้นหมายถึงตัวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบาชรุมมิสลุกุมก็เป็นชาติพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งเหมือนพวกท่านทั้งหลายอัลลัมมาอัลลัมนีอัลลอฮ์ฉันรู้ก็แต่เฉพาะเรื่องที่อัลลอฮ์สอนฉันให้รู้ไอ้ที่พระองค์ไม่ตอบเลยตอนที่ถูกถามชาวถ้ำคือดวงวิญญาณคือซุลกอรเนนเป็นใครก็เพราะอัลลอฮ์ยังไม่สอนฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับความโปรดปรานให้เป็นศาสนทูตแต่ต้องรอวะฮีก่อนลึกซึ้งไหมครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมยังตอบอะไรไม่ได้หรือเคยจำได้แต่ยังจำไม่แม่นนี่นาก็ต้องรอคำตอบสัปดาห์ต่อไปหรืออาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีก็ของยังตอบไม่ได้ยูฮาอิลัยยาอะไรที่ถูกวะฮีมาฉันจึงพูดได้เท่านั้นแต่อะไรถ้าไม่ถูกวะฮีมาฉันก็พูดไม่ได้ฉันก็เป็นมนุษย์ได้รับตำแหน่งเป็นศาสนทูตก็ต้องรอวิวรณ์มาจากพระเจ้าก่อนแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกคุณรู้มากกว่านี่ดูวิธีการตัฟซีรนะครับว่าไอ้เรื่องดวงวิญญาณที่พวกท่านทั้งหลายถามท่านไม่รู้ไม่เป็นอันตรายอะไรต่อพวกท่านหรอกเรื่องชาวถ้ำถ้าพวกท่านจะไม่คิดรู้ข้อมูลก็ไม่เป็นอันตรายเรื่องท่านซุลกอรเนนถ้าพวกท่านไม่อยากรู้ไม่ได้คำตอบก็ไม่เป็นอันตรายแต่เรื่องที่เป็นอันตรายถ้าพวกท่านไม่รู้ข้อมูลก็คืออันนามาอิลาหุกุมอิลาหูวาฮิดอันที่จริงพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นอันนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเดียวที่เมื่อท่านรอซูลถูกถามพระองค์ท่านตอบได้ทันทีที่หมดวาระคำถามเลยไม่มีการชะลออย่างในซูเราะห์อัลอิคลาสซิฟรับบะกะยามุฮัมมัดชาวนัสรานีคนหนึ่งอะฮดุนมินันนัสรอถามท่านรอซูลว่าไกฟรับบุกซิฟรับบะกะยามุฮัมมัดพรรณนาพระเจ้าของคุณให้ฟังหน่อยสิอันนี้วะฮีมาเลยเรื่องเตาฮีดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ท่านรอซูลจะไม่ประวิงเวลาคำตอบเลยก็คือเอกานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวแล้วพระองค์ท่านก็สอนอิคลาสแล้วพระองค์ท่านก็ปิดท้ายด้วยเรื่องผลงานที่จะถูกยอมรับตามหลักการศาสนาผมออกมาจากซอยไหนเนี่ยใครจำได้บ้างเนี่ยนี่ออกมาซอยลึกมากเลยนะเพลินนี่เขากลับออกมาถนนใหญ่ความเข้าใจในการตกผลึกข้อมูลของศาสนาอัลลอฮุมมะฟักกิฮกุมฟิดดีนขออัลลอฮ์ทรงโปรดให้มุสตะฟาวิยะทุกคนเข้าใจศาสนาของพระองค์อย่างถูกต้องก็แล้วกันไม่มีหรอกครับตะอารุธกันเองไม่มีหรอกครับหลักการศาสนามาจากพระเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงมหิทธานุภาพเป็นไปได้อย่างไรเมื่อทำเรื่องนี้จะไปสูญเสียคำสั่งของพระองค์ในเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้แปลว่าตัวผู้ปฏิบัตินั่นแหละต้องขาดตกบกพร่องหรือยังมีข้อมูลนันใดที่คาดเคลื่อนไปจำต้องตามสืบเสาะเก็บมาเพื่อมาทำในเรื่องของตนให้ถูกต้องเอาละครับฟาซาลิกุมุริบาตไปแล้วคุณาต้น16แล้วนะครับอันอบีมูซาอัลอัชอารีเอาละครับเข้าพระวจนะทำดีที่สุดคุณตัรมาซีใช่ไหมครับผู้อำนวยการผลิตทำดีที่สุดคือทำในเรื่องดีที่สุดให้ดีที่สุดนี่หัวข้อจารณัยคำเล่าจากท่านนบีมูซาอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุขออัลเลาะห์ทรงพอพระทัยนะครับท่านนบีมูซาด้วยกอลาท่านได้เล่าว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่ามันศ็อลลัลบัรดัยนีดะคอลัลญันนะห์มุตตะฟะกุนอะลัยฮิรายงานโดยสอดพ้องกันในทุกถ้อยวจีโดยปรมาจารย์วิชาหะดีษทั้งสองท่านคือท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมบุคคลใดละหมาดสองความเย็น
นี่แหละก็จงใจเลยผมจงใจให้ทุกท่านคิ้วขมวดขึ้นมาก่อนจุกอยครับมุสตาฟาวียะครับบุคคลใดละหมาดสองเวลาเย็นสองเวลาแห่งความเย็นเย็นอากาศเย็นเขาได้เข้าสวรรค์แล้วคำแปลมาจากกระบวนการทางบาลากอนะบาวียะเพราะท่านนบีใช้คำว่าดะคอล่าซึ่งเป็นคำกริยาที่แปลว่าเกิดขึ้นแล้วนักวิชาการบอกตรงนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีพระเจตนารมณ์จะเจาะจงให้รู้ว่าถ้าทำตามที่พระองค์พูดเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนเกิดขึ้นแล้วเลยอีกครั้งนะครับเพราะการใช้ภาษาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำต้องได้รับการอธิบายทางวิชาการเมื่อพระองค์ท่านใช้คำว่าเขาเข้าสวรรค์แล้วบุคคลใดละหมาดสองเวลาแห่งความเย็นเขาคนนั้นเข้าสวรรค์ไปแล้วคราวนี้อาคีรอยังมาไม่ถึงแล้วพระองค์ท่านพูดกับท่านนบีมูซามาเนี่ย 1,400 กว่าปีจะไปเข้าได้อย่างไรนักวิชาการเขาจึงบอกนี่เป็นบะลาฆะใช้คำกริยาที่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นเพราะต้องการจะตอกย้ำให้ผู้รับฟังได้รู้ว่าถ้าทำตามคำสอนนี้ของพระองค์เรื่องที่จะเกิดขึ้นเหมือนเกิดขึ้นกับคุณแล้วยักหน้าแล้วแปลว่าเข้าใจนะครับนี่ไงความเข้าใจอัลฟะฮ์มูนักวิชาการจึงบอกเอาเข้าใจก่อนจำนักวิชาการเขาปรารถนากันมากเลยนะครับสองวาสนาเนี่ยคือเข้าใจถูกต้องแล้วก็จดจำถ้าเลือกได้ทั้งคู่ทุกคนอยากได้ทั้งคู่นี้หมดนักการศาสนาเนี่ยอัลฟะฮ์มูวัลฮิฟซุกัลลัจติมาอูฮูมาฟีชักซินวาฮิดินเขาพูดกันไว้อย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยขอดุอาให้ลูกหลานเด็กทารกเพิ่งแรกเกิดนั่นแหละนินากลับไปขอกว่าเขาจะโตโอ้อัลลอฮ์ขอให้เขามีความเข้าใจที่ดีในศาสนาของพระองค์และมีความจดจำที่ดีในเรื่องศาสนานักวิชาการเขาบอกทั้งจำและเข้าใจถูกเนี่ยน้อยครั้งนักที่อัลลอฮ์จะให้มันทั้งคู่ไว้ในนักปราชญ์คนหนึ่งคนใดคือถ้าเข้าใจมากบางทีก็อาจจะไม่ค่อยจำเท่าไหร่ต้องถือคู่มือไปก่อนแต่ถ้าบางทีจำแม่นนะครับอาจจะเข้าใจไม่ตกผลึกแต่ทั้งเข้าใจด้วยแล้วจดจำแม่นยำด้วยอันนี้เป็นความโปรดปรานขั้นสูงสุดที่นักวิชาการเขาอยากได้ให้ตัวเองไว้ทั้งคู่เลยคือจำก็ไม่ต้องเปิดดูไงครับอย่างจำกุรอานทั้งเล่มอย่างเงี้ยธรรมดาที่ไหนครับจำพระพจนานุเอาแค่พันต้นเอาอย่างของเราเนี่ยเอาจำแค่พันต้นไม่ต้องจำสายรายงานก็ได้ไม่ต้องจำก็ได้ให้รู้ว่าผู้บันทึกท่านสุดท้ายคือนักปราชญ์ที่โลกวิชาการเขายอมรับเอาอิหม่ามตัดมาซีก็ได้ติดมิซีเนี่ยตุรมูซีอันนี้เขาอ่านได้สามสระเลยแต่ไม่ใช่คุณตัดมาซีนี่นะลูกเขยจูซิดนี่เขาตัดมาซีตัวซีนอีกนะมีนัยยะไปอีกอันนี้ตัรมซีนี่คืออิหม่ามตัรมซีหรือติรมิซีที่เราคุ้นกว่าเนี่ยในการเรียกสระกัสรอทั้งสองตัวอักษรเลยเนี่ยนะครับตัวแล้วจำพระพจนานุพันบททั้งๆที่คำสัญญาของท่านรอซูลแม้สถานะคำสอนนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ถึงขั้นแข็งแกร่งว่าใครที่จดจำพจนานุของฉัน40ต้นขึ้นไปเขาจะถูกฟื้นคืนชีพให้ฟื้นคืนชีพ40ต้นเองให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมารวมอยู่กับกลุ่มนักปราชญ์ของอิสลามไปติดกลุ่มด้วยถ้าจำ40ต้นจำพระพจนานุของฉันจำแต่คราวนี้เข้าใจแต่นักวิชาการบอกว่าถ้ามันจะมีอันหนึ่งอันใดน้อยกว่าต้องเอาเข้าใจขึ้นก่อนครับเพราะถ้าจำเยอะแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนมันอาจจะเกิดความเสียหายแต่ถ้าเข้าใจทั้งหมดลืมไปบ้างนึกไม่ออกอยู่ตรงไหนหน้าไหนตำรานี่ไงเดี๋ยวไปเปิดหยิบมาดูอ้าวนึกได้แต่ความเข้าใจมันยังอยู่ไปอย่างนั้นว่านี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนนะครับผมขึ้นทั้งครั้งท้ายก่อนเนี่ยเหลือ15นาทีได้ต้นหนึ่งพอดีแหละก็เพราะว่าชื่นมีความชื่นใจในฐานข้อมูลที่นักวิชาการเขาเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งพระวาจานี้ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครทำการละหมาดสองเวลาแห่งความเย็นเขาคนนั้นเข้าสวรรค์แล้วต้องแปลอย่างนี้ด้วยนะครับ
เข้าสวรรค์ไปแล้วแล้วก็วิธีความเข้าใจก็คือท่านรอซูลต้องการตอกย้ำให้ได้เห็นว่าใครละหมาดสองวักตูเนี่ยไอเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการได้เข้าสวรรค์เนี่ยมันเหมือนเกิดขึ้นกับเขาคนนั้นเสียแล้วเกิดไปแล้วด้วยอัลบัรดานเนี่ยสองเวลาแห่งความเย็นบางรายงานบอกว่าอัสซุบฮุวัลอัสรุหมายถึงละหมาดซุบฮ์กับอัสรมุสตะฟาวียะอย่าให้ยกมือเลยอายุอานามของพวกท่านไม่ใช่วัยที่จะมายกมือใช้สายตาส่งมาก็แล้วกันใครละหมาดซุบฮีกับอัสรีบ้างเนี่ยสบตาหน่อยอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวอธิบายก่อนอธิบายก่อนเอาละวักตัวอื่นไม่ต้องทำกันละในบางรายงานคำอธิบายใช้คำว่าซุบฮ์กับอิชะอัลบัรดานเนี่ยหรืออัลบัรดายนี่ละหมาดสองเวลาเย็นทีละประเด็นเลยนะครับใครละหมาดสองวักตัวแห่งความเย็นสบายนี้เข้าสวรรค์ไปแล้วหรอคนคนนั้นท่านรอซูลตะกีดเรื่องที่จะเกิดขึ้นในการภาคหน้าเหมือนเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่านักวิชาการมีสองทัศนะอะไรคือสองละหมาดแห่งความเย็นสบายนี้ซุบฮียังคงตั้งอยู่ในทั้งสองทัศนะซุบฮ์กับอีกสองวักตูซึ่งความเห็นต่างกันคืออัสรีกับอิชะแต่น้ำหนักเทมาทางอัสรีเยอะกว่าน้ำหนักทางวิชาการนะครับมาทางละหมาดอัสรีเยอะกว่าที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าสองละหมาดแห่งความเย็นเพราะเป็นห้วงเวลาที่อากาศกำลังอยู่ในภาวะที่ตัซฮับูชิดดะตุลฮัรรีความร้อนกำลังไม่มีอย่างเช่นอัสรีเนี่ยก็ดูกลางวันนะซูรีเนี่ยอากาศร้อนจัดพอเวลาเข้าแล้วเขาจึงเรียกว่าตะวันคล้อยแล้วไงครับใกล้จะตกใกล้จะรับขอบฟ้าเข้าเวลาละหมาดอัสรีในเงาของสิ่งหนึ่งยาวเท่าตัวของมันเองเนี่ยก็แปลว่าเริ่มเย็นสบายแล้วส่วนซุบฮีชัดๆยังติดอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเย็นสบายในกรอบเวลากลางคืนที่กำลังหมดไปแล้วเขาคือจริงๆละหมาดซุบฮีเนี่ยเขาพิเศษนะครับนักวิชาการเรียกว่าเขาเป็นละหมาดเวลากลางวันนะแต่ได้รับการวางหลักการไว้ให้อ่านออกเสียงงงปะเนี่ยคือนักวิชาการเนี่ยเขามีความเห็นทางวิชาการต่างกันว่าละหมาดซุบฮีเนี่ยเป็นไลลียะเป็นละหมาดกลางคืนหรือเป็นนาฮาริยะเป็นละหมาดกลางวันเขาเข้าเวลาเมื่อไหร่ครับตกอยซุบฮ์เนี่ยเข้าเวลาเมื่อไหร่อย่าตอบนะยังไม่ได้ดูปฏิทินเอาเวลาแบบวิชาการหน่อยเข้าเมื่อแสงอรุณจริงแสงอรุณจริงขึ้นนี่ไงมันเข้าเวลากลางวันแล้วแสงอรุณมาแล้วไงครับแต่ความพิเศษก็คือเมื่อตีเป็นละหมาดกลางวันโดยหลักจะต้องอ่านเงียบฟังผมให้ดีนะเนี่ยอย่าสับสนนะโอ้โหนี่ค่อยๆพูดเลยนะเนี่ยแต่ให้อ่านดังเพราะละหมาดกลางคืนเท่านั้นแหละที่จะอ่านดังก็คือมักริบนี่เขาเรียกละหมาดศอลาห์ไลลียะแล้วก็อิชะศอลาห์ไลลียะก็จะละหมาดกลางวันที่อ่านดังก็มีละหมาดวันศุกร์นั่นน่ะพิเศษเพราะว่ามีที่มาที่ไปอีกละหมาดวันศุกร์ให้อ่านดังเพราะว่าอิสลามแข็งแกร่งขจรขจายแล้วจึงให้อ่านออกเสียงดังแต่เวลาซูรีปกติทำไมไม่ให้อ่านดังแบบวันศุกร์ก็มีที่มาอีกวันศุกร์เป็นวันเชิงสัญลักษณ์ในขณะที่ซูรีเวลาปกติเนี่ยนะครับคือละหมาดบ่ายเวลาปกติท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกเสียดสีมาเคยถูกถากถางมาเวลาท่านอ่านสมัยก่อนซูรีเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยในพระชนมาในยุคสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านอ่านก็อ่านดังซูรีเนี่ยแล้วพระองค์ท่านชอบอ่านอัลกุรอานเนี่ยท่านรอซูลก็ชอบอ่านอัลกุรอานมากๆพออ่านออกเสียงดังเวลากลางวันเนี่ยเวลาตื่นพวกมุชริกนั่งฟังเนี่ยก็ประชดประชันส่งเสียงเข้ามาเสียดสีมันอันซัลวะมันอุนซิละอะลัยฮิ
เนี่ยท่านจะได้รู้ว่าทำไมละหมาดบ่ายทุกวันนี้จึงอันเงียบเนี่ยอันแม้อันเงียบภาษาก็ย้อนแย้งอีกนะคืออ่านค่อยๆแต่ท่านเงียบเลยเขาไม่เรียกว่าอ่านนะครับอ่านในใจนี่ไม่มีนะเราเคยคุยภาษาตรงนี้กันไปแล้วก็คือใครเป็นคนประทานลงมาแล้วก็ประทานลงมาให้ใครแม้เสียดสีเจ็บปวดมากก็คือท่านรอซูลอ่านเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยใครเป็นคนลงแล้วก็ลงให้ใครกันแน่เวลาท่านรอซูลอ่านซูรีดังออกเสียงดังนี่ฟังให้ดีนะครับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอวิทยากรของมุสตาฟาวียะกำลังพูดอยู่เนี่ยเนี่ยนี่อีกแหมก็เอามาเป็นคำสอนได้เลยอีกเหมือนกันเมื่อยังฟังไม่ครบการที่เราจะส่งต่ออะไรหรือรีบสรุปเอาความเข้าใจไปเนี่ยก็ไม่ใช่กระบวนทัศน์ของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ชุดความคิดของผู้ศรัทธามันต้องตกผลึกตั้งแต่ต้นจนจบก่อนไม่ใช่เปิดมาละหมาดซูรีอ่านดังด้วยเหรอนะครับเพราะว่ามันช่วงที่เรากำลังรับฟังอยู่เนี่ยดูสิว่ามีก่อนหน้ามาตั้งเท่าไหร่อัลลอฮ์จึงให้อ่านแต่พอวันศุกร์ไม่ได้แล้วอิสลามขจรกระจายแล้ววันศุกร์เปิดเสียงออกมาเลยเปิดเสียงออกมาเลยนะครับนี่คือที่มาคำว่าอัลบัรเดนคือละหมาดสองวักตูตกลงว่าเลือกทัศนะของนักปราชญ์ที่เทน้ำหนักนะครับคือละหมาดซุบฮีกับละหมาดอัสรีเขาเราเข้าใจแล้วนะครับละหมาดซุบฮีเนี่ยนักวิชาการเสียงส่วนใหญ่อีกก็ถือว่าเป็นละหมาดเวลากลางวันการที่แสงอรุณจริงขึ้นนะเข้าวันใหม่แล้วไงครับเราจึงทำการถือศีลอดนับตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นนี่ไงถ้ามันยังเป็นกลางคืนอยู่เนี่ยซุบเนี่ยเดี๋ยวพอจะพูดอย่างนี้พอเวลาคนเดี๋ยวกลัวมาเปิดฟังขอให้เข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อสารก็แล้วกันเข้าใจนะครับเพราะมันเป็นการเข้าวันใหม่เราก็ต้องเริ่มงดอาหารยุติการกินการดื่มนับตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นแต่เขาได้ความพิเศษก็คือให้ได้วูกลมของการอ่านออกเสียงดังไปละหมาดซุบฮีละหมาดเวลาเย็นที่หนึ่งผ่านไปนะครับต่อมาอัสซรีแดดกำลังเจือจางลงเริ่มเย็นแหมนี่ถ้าไม่พูดว่าไม่กลัวจะเสียเวลาแล้วจะสัมภาษณ์เรียงคนเลยใครที่รู้สึกกันทุกคนต่อให้นอนอยู่ในห้องแอร์ด้วยต่อให้ฮัจญะฮ์ซิตีฮาวาอยู่ในห้องปรับอากาศด้วยพอเวลาอะซานอัสรีมาถึงใครไม่รู้สึกว่าอากาศเย็นลงเมื่อเทียบกันกับตอนยังอยู่คือจะมาแข่งกับตุฮันนะไม่ชนะพระองค์หรอกจริงไหมครับเพราะขนาดอยู่ในห้องแอร์ตัวปรับอากาศบังยูซุฟนี่ผู้ชำนาญการเครื่องปรับอากาศตัวปรับอากาศก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยช่วยในการเย็นเร็วขึ้นคือไม่ต้องสู้กับความร้อนข้างนอกโอ้โหอาจารย์ไปลากอะไรมาขนาดนั้นก็นี่ไงครับนี่ไงครับผมชอบซึมซับนี่ไงเวลาศาสนาสอนลองดูเถอะครับเปิดเครื่องปรับอากาศของท่านที่บ้านพรุ่งนี้บ่ายโมงกว่าอุณหภูมินะจาก25จะลงมาเหลือ24เนี่ย40นาทีนี่เอาอย่างตัวเครื่องปรับอากาศศักยภาพดีๆเลยนะแต่ลองมาเปิดตอนอัสซิรีบัรเดนละบัรดุนเปิดตอนอัสซิรีอุณหภูมิหนึ่งจะลดลงมาอีกอุณหภูมิหนึ่งน้อยกว่า40นาทีอันน้อยกว่าตอนเปิดกลางวันปรับอุณหภูมิข้างในได้เร็วกว่าก็เพราะข้างนอกร้อนกว่าใครจะค้านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักปราชญ์ก็จึงบอกพระองค์เรียกชื่อพระองค์ทรงมีวาระใครละหมาดสองเวลาแห่งความเย็นเขาเข้าสวรรค์แล้วคือซุบฮีกับอัสรีต่อมาอีก3วักตูไปไหนนี่แหละประเด็นจะลงแล้วนะครับอาจารย์มูฮัสเตรียมพร้อมอีก3วักตูไปไหนซูรีมักริบอิชาซึ่งเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าคำว่าสองเวลาแห่งความเย็นเนี่ยนักปราชญ์บางคนบอกเอาอิชามาคู่กับซุบฮีทัศนะหนึ่งทัศนะหนึ่งโต๊ะอย่างงงนะครับแต่ว่าเอาหลักเอาเสียงข้างมากเนี่ยเอาตัวเจตนารมณ์เนี่ยผู้ประพันธ์คือท่านอิหม่ามนะวะวีเนี่ยเอาอัสซุบฮูกับวัลอัสซุรูล่ะก็คือซุบฮ์กับอัสซัรคราวนี้อีก3วักตูไปไหนก็คือซูรีมักริบแล้วก็อิชาไปไหนตกลงไม่ต้องละหมาด3วักตูนี้แล้วเข้าสวรรค์เลยมิได้นะครับเจตนารมณ์ของคำสอนเนี่ยต้องดูเจตนารมณ์ประมวลผลละนี่ใครไม่ประมวลผลคำสอนก็เหลือสองวักตูหนักเลยตอนนี้ฟาไวลุลลิลมุซัลลีนเลยไปเจอตัวนั้นอีกเจอในพระองค์การนั้นอีกหายนะจะประสบเดบรรดาผู้ที่ทำละหมาดอัลลาดีนาฮุมอันซาลาติฮิมซาฮูนละหมาดแล้วทำลืมๆไปบ้างนึก
นึกจะรักอัลลอฮ์แล้วก็มารักเวลาไม่รักแล้วก็ไม่รักเนี่ยเนี่ยแล้วนี่ท่านรอซูลบอกละหมาด2วรรคตูเข้าสวรรค์เลย2เวลาแห่งความเย็นคือซุบฮ์กับอัสรีนักวิชาการถอดรหัสความเข้าใจออกมานะครับประมวลผลความเข้าใจใครที่ละหมาด2วรรคตูนี้ไม่ขาดอีก3วรรคตูไม่ขาดหรอกชัดไหมครับเพราะ2วรรคตูนี้เป็น2วรรคตูที่มีบริบทแวดล้อมในการที่จะทำให้ขาดเนี่ยมากกว่าวรรคตู3วรรคตูที่เหลือซุบฮ์เนี่ยกำลังนอนอร่อยถ้าซุบฮ์ไม่ทิ้งซูรีนอนกลางวันอัลลอฮ์ไม่อร่อยเท่านอนซุบฮ์ไม่ทิ้งหรอกครับซูรีมักริบถ้าจะเผลอนอนไปอร่อยเท่าห่วงเวลานอนซุบฮีไม่ได้หรอกไม่ทิ้งหรอกอิชาไม่ทิ้งหรอกถ้าเอาชนะความอร่อยการนอนในซุบฮีขึ้นมาละหมาดซุบฮีได้อีก3วรรคตูไม่ทิ้งต่อมาอัสรีถ้าไม่ทิ้งอีก3วรรคตูไม่ทิ้งเพราะอัสรีเป็นเวลาแห่งการสารวนอยู่กันกับการเก็บตกภารกิจชีวิตประจำวันใช้สำนวนนี้เลยนะเก็บตกภารกิจชีวิตประจำวันตอน4โมงเย็นน่ะนี่ยีเก็บตกป่ะอัลลอฮ์เก็บสิเมื่อกี้มาวันศุกร์มันมาตอนเย็นเนี่ยมายังเห็นเดินเก็บตกอยู่เลยเก็บตกภารกิจชีวิตประจำวันปิดบินใช่ไหมลูกค้าอันนี้ผมสรรพยอกนะครับมุสตาฟาวิยะทางบ้านอันนี้สรรพยอกรองผอ.ของสถาบันภรรยาของท่านผอ.สถาบันเก็บตกบินสั่งสินค้านับเก็บตกถ้าไม่ทิ้งอัสรีวุ่นอยู่เตรียมอาหารเลี้ยงวิทยากรอีกนี่ในนี้เขาก็ทำไว้นะครับตาเยติลอาชะเตรียมอาหารมื้อเย็นเก็บตกภารกิจประจำวันถ้าไม่ทิ้งละหมาดอัสรีอีก3วรรคตูไม่ทิ้งแล้วล่ะเพราะฉะนั้นท่านรอซูลจึงพูดโดยมีนัยยะพันธกรณี2วรรคตูนี้ถ้าผู้ใดไม่ทิ้งละหมาด2วรรคตูนี้อีก3วรรคตูเขาปฏิบัติ ด้วยสรุปก็คือใครละหมาดฟะรดูครบ5วรรคตูเข้าสวรรค์แล้วแต่ตั้ง2วรรคตูนี้เป็นหลักเพื่อให้เห็นว่าสองวรรคตูนี้กระทำยากเพราะมีบริบทปัจจัยมาขวางมุสตาฟาวิยะครับคือเรื่องความเข้าใจวันนี้ผมออกไปที่ซอยเนี้ยเกือบ30นาทีเลยทั้งที่ตั้งใจจะออกมาเพื่ออธิบายคำว่าการรอคอยละหมาดวรรคตูต่อวรรคตูเวลาต่อห่วงเวลาจิตใจของพวกท่านเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับนะบางครั้งเสียงอาดานด้วยภาวะเรื่องการใช้เครื่องขยายการทิศทางลมอย่างทำไมอาดานวักกตูขอโทษครับไม่ใช่วักกตูอาดานในฤดูหนาวได้ยินชื่นใจทั้งชุมชนเลยนะเพราะว่าลมกระแสลมความนิ่งแต่บางทีอาดานวักตูในฤดูฝนลมแรงฤดูร้อนเนี่ยนะครับลมพัดเป็นทิศนั่นไม่ใช่ประเด็นที่จะมาทำให้เราเนี่ยสูญเสียคุณสมบัติเรื่องการเป็นบุคคลที่มีหัวใจเฝ้ารอละหมาดวักตูต่อวักตูเมื่อรวม3อย่างนั้นและประกอบกับคำสอนนี้นะครับรักษาอัสรีกับรักษาละหมาดซุบฮีหมายความว่าคนที่ทำอย่างนี้ได้อีก3วักตูเขาไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วผมปิดท้ายอย่างนี้เลยในเมื่อเรื่องเกี่ยวกับละหมาดความเข้าใจในหลักการศาสนาเนี่ยเป็นวาสนาเป็นความโปรดปรานเป็นของรางวัลเรียกว่าเป็นตัวฟ้าอิลาฮียะเลยก็ได้เป็นของกำนันจากพระผู้เป็นเจ้าเลยคนที่อัลลอฮ์ให้ความเข้าใจเขาเฉียบคมลึกซึ้งเพราะว่าบางครั้งการเรารับฟังข้อมูลศาสนาเนี่ยนะครับเนี่ยท่านฟังไปเรื่องหนึ่งท่านไปฟังอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันไปเกิดในใจท่านเองท่านไปบอกใครไม่ได้หรอกท่านไปบอกใครไม่ได้หรอกนะครับแต่มันจะเกิดในใจท่านว่านี่เอาแบบนี้มันเข้าใจแบบนี้ท่านจึงทำออกไปแล้วก็ถูกต้องเนี่ยคือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดในตลอด30นาทีที่แทรกเข้าไปในการอธิบายคำสอนผมจึงจะปิดท้ายในเชิงสร้างกระบวนทัศน์สร้างชุดความคิดแบบนี้อัครสาวกชั้นอวุโสท่านหนึ่งท่านอิบนุอับบาสคนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชมว่าเป็นอะลามุอุมมะตีบิลกุรอาน
อับดุลลอฮิบนุอับบาสคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ท่านจะประกาศเกียรติคุณประกาศคุณศัพท์อัครสาวกเอาไว้เนี่ยนะครับชั้นอาวุโสเนี่ยชั้นเนี่ยนะเพราะบรรดาพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเป็นบุคคลชุดวาสนาก็จริงแต่ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้พวกเขาเนี่ยก็ไม่ทัดเทียมกันนะครับมีความเหลื่อมล้ำมีผู้ที่เหนือกว่ามีผู้ที่ด้อยกว่าไม่ต้องแปลกใจว่าอัครสาวกในระดับที่เป็นประมุขของอาณาจักรและศาสนาจักรอิสลามแม้ท่านอิบนุอับบาสจะไม่ติดชั้นยศเป็นประมุขแต่อัครสาวกก็จดจำแล้วให้เกียรติว่าท่านรอซูลก็เคยชมมาไว้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าประชากรของฉันที่อัลเลมกุรอานที่สุดคือนัยยะของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่สุดคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสหลานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเคยถูกถามว่าอะไรครับถูกถาม3คำถามดูความเข้าใจให้ดีนะครับดูความเข้าใจให้ดีว่าอัครสาวกเนี่ยเขาล้างกันหรือว่าเขากำลังจะบอกให้เข้าใจมันทั้งสองนัยยะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาเนี่ยถูกตั้งคำถาม3คำถามว่าวันไหนดีที่สุดวันใดดีที่สุดเดือนใดดีที่สุดวันไหนดีที่สุดเดือนใดดีที่สุดทำอะไรดีที่สุดวันดีสุดเดือนดีสุดทำดีสุดนี่ตรงกันกับหัวข้อแล้วนะคุณตารมาซีครับท่านอิบนุอับบาสก็ตอบเพื่อนอัครสาวกด้วยกันเนี่ยอัครสาวกถามอัครสาวกดูการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะเก็บเกี่ยวให้หมดเลยนะครับความหอมหวานตรงนี้ของบุคลากรทางการศาสนาทางศาสนาบุคลากรในระดับที่ท่านรอซูลประกาศเกียรติคุณวันดีที่สุดท่านอิบนุอับบาสตอบว่าคอยรุลอัยยามยามุลจุมอะภาพรวมวันที่ดีที่สุดคือวันศุกร์เป็นยามุลมุฮัมมัดียุนวันแห่งมุฮัมมัดอัลลอฮ์ประทานมาให้ดูมีอะไรในคืนตั้งแต่เข้าค่ำคืนวันศุกร์ไปเพิ่งจะหมดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไม่สักครู่แล้วแหละดึกแล้วแหละแต่หมดเมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าเข้าเมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าของวันพฤหัสเป็นค่ำวันศุกร์จรดวันศุกร์เนี่ยวันที่ดีที่สุดเรากอบโกยอะไรจากวันที่ดีที่สุดเดี๋ยวเดือนรอมฎอนเราได้เรียนในวันศุกร์เลยนะครับขออัลลอฮ์ทรงหยับประทานอุปสรรคอันใดมาให้เราไม่ได้เจอกันอีกในรอมฎอนเพราะรอมฎอนที่แล้วเนี่ยทุกท่านไม่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นปกติด้วยภาวะที่เราทราบกันดีวันดีที่สุดคือวันศุกร์ยามุลมุฮัมมัดีเดือนดีที่สุดชะฮรุรอมฎอนคือเดือนรอมฎอนและผลงานที่ดีที่สุดก็คืออัสศอลาวาตุลคอมซูหรือวักติฮาละหมาดฟัรดู5เวลาให้ตรงเวลาความเข้าใจชัดท่านอิบนุอับบาสตอบด้วยหลักถ้าจะใช้คำศัพท์ทางวิชาการมุสตาฟวิยะอย่าตำหนิตนเองนะครับแล้วอย่าตำหนิวิทยากรด้วยเขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวข้อมูลเชิงเดี่ยวถามว่าวันไหนดีที่สุดตอบได้เลยวันศุกร์ตอบได้เลยวันศุกร์ถามว่าเดือนใดดีที่สุดตอบได้เลยเดือนรอมฎอนถามว่าผลงานใดดีที่สุดทำละหมาดฟัรดู5เวลาให้อยู่ภายในกรอบเวลาของเขาแต่ละเวลานั่นน่ะดีที่สุดต่อมาท่านอิบนุอับบาสถึงแก่อสัญญกรรมรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาท่านเสียชีวิตเขาไม่ตอบประมุขแห่งอาณาจักรและศาสนาจักรท่านที่4บุตรเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประมุขอาลีถูกถามคำถามเดียวกันหลังจากท่านอิบนุอับบาสเสียชีวิตไป3วันถึงแก่อสัญญกรรมไป3วันแปลว่าตนเองรอให้ผู้อาวุโสกว่าแล้วก็ตอบคำตอบเนี่ยนะครับไม่ตรงกันแต่ความเข้าใจในเชิงซ้อนมันจะตรงกันวันนี้ผมปิดท้ายด้วยเรื่องที่เข้มข้นเกินไปเนี่ยในช่วงเวลาที่มันควรจะเจือจางกว่านี้หรือเปล่าท่านประมุขอาลีถูกถามคำถามเดียวกันเลย3คำถามทำอะไรดีสุด
วันอะไรดีสุดเดือนอะไรดีสุดแล้วก็ผู้ถามก็กำกับมาด้วยนะว่าอิบนุอับบาสตอบอย่างนี้รอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาท่านประมุขอาลีจึงขึ้นคำตอบของตนเองก่อนนะครับก่อนที่จะตอบคำถามว่าเราหากแม้นว่าซูอิลัลฟุกฮะวัลอุลามะวัลฮุกามะไบนัลมัชริกิวัลมักริบถ้านักปราชญ์นักวิชาการศาสนานักนิติศาสตร์อิสลามทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกถูกถามสามคำถามนี้ละอาจาบูพวกเขาจะตอบบิมาอาจาบหูอิบนุอับบาสด้วยกับคำตอบเดียวกันกับที่ท่านอิบนุอับบาสตอบไปนั่นแหละวันดีวันศุกร์เดือนดีเดือนรอมฎอนผลงานดีละหมาดให้ตรงเวลาอิลลาอันนีอากูลูเว้นเสียแต่ข้าพเจ้าขอตอบอย่างนี้แล้วกันคอยรุลอัยยามวันที่ดีที่สุดวันที่ดีที่สุดคือเยามุนตักขรูจูมินัดดุนยาฟีฮิอิลลลอฮิมุมินันวันที่ดีที่สุดคือวันที่ท่านจะออกจากโลกดุนยานี้ไปโดยยังมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปหักล้างความเข้าใจเรื่องวันศุกร์เป็นวันดีไหมแล้วคนที่ออกจากดุนยามีศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วออกวันศุกร์ล่ะวันที่ดีที่สุดฉันขอตอบอย่างนี้แล้วกันคือวันที่เราจะจากโลกดุนยากลับไปสู่อัลลอฮ์โดยเรายังมีศรัทธาต่อพระองค์ต่อมาเดือนที่ดีที่สุดวะคอยรุชูฮูรชะฮรุนตะตูบูฟีฮิอิลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาเดือนที่ดีที่สุดคือเดือนที่ท่านเตาบัตตัวสู่อัลลอฮ์ตะอาลากับการเตาบัตตัวที่ซื่อสัตย์และจริงจังต่อพระองค์เดือนไหนก็เดือนรอมฎอนบางคนยังไม่กอบโกยเลยเดือนไหนที่เราเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังท่านประมุขอาลีบอกนั้นนั้นแหละเดือนดีที่สุดคราวนี้ผสมข้อมูลสิครับสังเคราะห์และตกผลึกสิครับเขาก็ให้มาทำในเดือนรอมฎอนให้เตาบะตัวมากๆอีกจะได้เป็นเตาบะตันนะซูฮาวันที่ดีที่สุดคือวันที่เราออกจากโลกนี้ไปกลับสู่อัลลอฮ์โดยยังมีศรัทธาต่อพระองค์ถ้ามาออกวันศุกร์ด้วยมหาศาลมากๆแล้วผลงานที่ดีที่สุดจะใครก็ต้องตอบว่าละหมาดฟารดู5เวลาให้ตรงเวลาของเขาท่านประมุขอาลีบอกฉันขอตอบว่าคือผลงานความดีใดก็เถอะที่อัลลอฮ์ทรงรับไปจากท่านถึงพระองค์ทำแล้วถึงไม่ใช่ผลงานที่ทำแล้วอัลลอฮ์ไม่รับมุสตาฟาวียะครับทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปทำดีจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงตายในร่มเงาศาสนาอิสลามมันเป็นที่รักยิ่งนะครับของเราท่านทุกคนตายบนกะลิมะฮ์ตอฮีดกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับบิฟัดลิลลาฮิวะกอรอมิด้วยความโปรดปรานอันแผ่ไพศาลของพระองค์ขอให้ได้เป็นชาวสวรรค์พร้อมกันทุกท่านทุกคนรอบแรกชุดแรกคณะแรกผัดแรกอย่าได้มีใครสักคนตกหล่นตกค้างนะครับอย่าได้มีใครยืนหยุดคอยนานเป็นหมื่นหมื่นปีกว่าจะได้เข้าอย่าได้มีใครสักคนต้องไปชำระตนเองที่อื่นมาก่อนแม้นจะได้หวนกลับมาเข้าในภายหลังก็ตามวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เชิญอาจารย์มุอาซครับAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.ขอความรักความปรารถนาดีการเนินดูการอภัยยิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่
มุสตอฟาวียะทุกท่านตลอดจนผู้ที่รับชมรับฟังทางออนไลน์ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารของท่านอัลฮัมดุลิลละห์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรากลับมาพบเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่หาได้ยากเหมือนกันนะครับกับการที่เราจะรวมตัวแบบเนี้ยแล้ววันนี้เมื่อเห็นจำนวนของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่นั่งในเคหสถานแห่งนี้เนี่ยนะครับก็มีความดีใจนะครับเห็นแล้วก็มันชื่นใจที่พวกท่านทั้งหลายมีความมุมานะมีความภาคเพียรในการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในหลักการอิสลามของเราเพื่อให้ตัวของพวกท่านทั้งหลายนั้นได้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากนี่แข่งกันนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สุรยุทธ์ยินได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับฟัสตะบิกุลคอยรอตท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันทำความดีนี่เราเห็นพวกของเราพวกของเราเดินมาเรียนกันก็เป็นแรงผลักดันให้เราก็มาเหมือนกันนั่นแปลด้วยความว่าเราก็ต้องแข่งกันครับนั่นเป็นเรื่องที่หลักการส่งเสริมอยู่แล้วเอาละครับช่วงทบทวนอัลกุรอานครั้งที่แล้วไปถึงซูเราะห์ฮูดยังอยู่ในซูเราะห์ฮูดเหมือนเดิมใช่ไหมครับซูเราะห์ฮูดอายะที่88ถูกไหมครับขึ้น89ใช่ไหมครับอายะที่89ซูเราะห์ฮูดเราร่วมทบทวนพร้อมเพียงกันเลยนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح อยากนะครับตรงนี้ قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو มีเอาก่อนข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วกอมาอักษรเสียงสูงกอฟเอากอใช่ไหมเอากอจะติดอย่างนั้นนะครับเอากอเอากอมาฮูดินเอากอมาซอลิห์ซอลิห์ลิห์ซอลิห์นะครับพยายามอย่าให้เป็นซอลิห์ตั้งแต่แรกเลยซอลีมาก่อนและฮามาที่หลังพยายามอย่าไปพะวงฮามากเกินไปจนไปซอลีซอลีลีมาก่อนแล้วฮามาที่หลังอีกครั้งหนึ่งนะครับวะยากอมิลายัจริมันนะกุมชิกากีอันยุศีบกุมมิลุมาอัศ
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم كموا กอมูเมื่อกี้ผมลืมพูดนะครับลืมบอกไปว่าคำว่ากอมพยายามอย่าให้เป็นวามากอมวามากอมวามากอกกอมกอมลูตินพยายามอย่าให้เป็นวามากอมกอกกอกอฟนะครับกอฟเราต้องรักษาคุณลักษณะของเขาด้วยอีกครั้งนะครับวะมากอมูลูตินมินกุมบิบะอีดวัสตัฆฟิรูร็อบบะกุมซุมมะตูบูอิลัยإِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز بعزيزعزيز وما أنت علينا بعزيز بعزيز بومك بعزيز بعزيز ผมเปลี่ยนอักษรใช่ไหมครับถ้าอ่านลักษณะนี้ بعزيز อักษร Z ถ้าจำไม่ผิดอาจารย์มุฮัมมัดชุกรีใช่ไหมครับได้พูดถึงเรื่องอักษรที่เป็นซอฟีรมีคุณลักษณะคล้ายกับเสียงสัตว์นะครับอักษรซายเหมือนกับเสียงผึ้งเวลาผึ้งตีปีกบินอยู่ข้างๆหูของเราเนี่ยซายก็เป็นลักษณะนั้นบิอาซีสอีกครั้งนะครับوما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءظهريا إن ربي بما تعملون محيط ย้อนอีกทีนะครับอายะห์นี้ตรงคำว่าอารฮ์ตีอารฮ์ตีเนื่องจากว่าอักษรปอมีกัสรอนะครับหลักขั้นยศลดหย่อนลงมาไม่เหมือนกับปอที่มีฟัตฮะและมีอาลีฟข้างหลังไม่เหมือนกับปอที่มีสุกูลและก็ปอที่มีบอมมะใช่ไหมครับระดับขั้นเขามัตตาบ้าเนี่ยเขาลงมาอารอตีตีพยายามลดความหนาอย่าให้เป็นอารอตี
เดี๋ยวเห็นว่าอักษรปอนี่เป็นอักษรที่คุณลักษณะแข็งทั้งหมดเลยเป็นอักษรที่แข็งที่สุดอักษรปอกะนี้จำขึ้นใจแน่นอนใช่ไหมครับปอนี่อักษรที่แข็งที่สุดแล้วในบรรดาอักษรทั้งหมดในภาษาอาหรับทีนี้ปอเนี่ยมีสระกัสรอฮิวพยายามอย่าเป็นอารอตีอารอตีตีตีพร้อมกันนะครับกาลายากอมมีอารอตีอัซุอะลัยกุมมินัลลอฮิวัตตะคัดตุมูฮุวะรออคุมฎิฮรียะอีกคำหนึ่งคือคำว่าฎิฮรียะฎิลองว่าอักษรลอพร้อมกันนะครับอัลลอฮุลอพร้อมกันนะครับอัลลอฮุลอเห็นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ต้องลงมืออ่านกุรอานเลยแค่เราต้องฝึกที่ฮุรุฟนะครับให้ชัดเลยเนี่ยก่อนเลยอัลลอฮุลอนี่ไม่ใช่จะให้ท่านให้ยอฝึกแบบเด็กอย่างนั้นนะครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องเลยการที่เราจะอ่านกุรอานให้ถูกต้องเราต้องเรียกพยัญชนะนั้นให้ถูกต้องก่อนอัลลอฮุลอตามใดที่ยังเป็นบอหรือซอหรืออะไรก็ตามก็ยังเป็นเสียงอย่างนั้นพอมาอ่านกุรอานแล้วก็จะเป็นวะรออะกุมซิฮรียะก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาเนื่องจากว่าฮุรุฟเรายังออกเสียงไม่ถูกลองอีกครั้งหนึ่งนะครับวะรออะกุมลิฮรียะเหมือนกับที่ลักษณะเมื่อสักครู่เนี่ยที่พวกท่านได้ลอลออย่างเงี้ยทีนี้มาใส่กัสรอเนี่ยระดับขั้นเหมือนกับอักษรต่อเมื่อกี้ลงมาลิฮรียะลิฮรียะโดยที่ไม่ออกเป็นซิฮรียะและดิฮรียะอีกครั้งนะครับเอาตรงวัตตะคอตตุมูก็ได้ครับย้อนไกลๆนี้واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط محيط يلي مقصان طانك محيط إكان لنكإن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون منيأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب كاذب เหมือนกันอักษรสะท้อน ومن هو كاذب ذب อย่าลืมอักษรสะท้อนนะครับ وارتقبوا وارتقبوا إنمعكم رقيب رقيب เหมือนกันอักษรบาอีกครั้งนะครับวัตตะกีบูอินนีมะอกุมรกีบวะลัมมาจาอัมรุนานัจญาชุอัยบะ
رحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها เยาว์นาวอย่าให้เป็นยะแล้วก็ยะกะอัลลัมยาวยาวเห็นภาพไหมครับกะอัลลัมยาวนาวไม่ใช่ยะพยายามอย่าไปเขาเรียกไงนะครับเอาไปออกเสียงว่ายะนาวเหมือนกับอักษรกอฟนะครับอักษรคออัลกอบะฟะอัลกอบะละบะฟะอัลกอบะละยะกุนาวยะคดาอูนยะคลาดูนอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ยะหรือยะหรือยะกะใช่ไหมครับพยายามอย่าให้บางยะกุนาวยะกุนาวลัมยะกุนาวฟีฮาแล้วก็ไม่ใช่ลำยาวเนานะครับบางครั้งเนี่ยมีคนเข้าใจผิดพอบอกว่าลำยาวเนาเขาเข้าใจว่าลำยาวเนานี่ผมมาเดี๋ยวอ่านลำยาวเนานะครับลำยาวเนายาวเนาเอาพร้อมกันนะครับช้าๆนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปكأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود นี่ตรงนี้มีอักษรตาอยู่ใกล้กับอักษรตาเลย بعدت ثمود بعدتThamud ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมพ่นลมนะครับเป็นอักษรฮัมซุนทั้งคู่เป็นอักษรพ่นลมทั้งคู่เลยแต่พ่นไม่พ่นเยอะทั้งตาและตาบาอีดัตนิดเดียวThamudอย่าให้เป็นบาอีดัตซะอย่างนั้นเป็นอักษรตานามันอาลีมัตนัฟซุมมันคนละอักษรกันนะครับมองฟารุคครับมันคนละสอนกันนะครับมังฟารุกปิดแมสด้วยผมเลยไม่เห็นว่าออกเสียงฮัมซุนเนี่ยไปในทิศทางที่ใช่ไหมครับเป็นไปตามมักรอดของเขาหรือเปล่าอีกครั้งนะครับอาลาบูดัลลิมาดยานะกะมาบาอิดัตซะมูوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ นี่อย่าเพิ่งรีบนะครับตรงคำว่าฟิรเอานี่แหละเป็นคำที่ฝึกรออักษรบางได้ดีเลยทีเดียวคำว่าฟิรเอานะนะครับว่าอักษรรอมีสุกูนหรือที่เรียกว่ารอตายเนี่ยรอซากินมีสระกัสรออยู่ข้างหน้ารอ
รอตรงนี้จึงเป็นอักษรเสียงบางเวลาออกเสียงจึงเป็นฟิลาวนะไม่เป็นฟิลไม่ห่อลิ้นไม่กระจุกลิ้นหรือห่อปากเอาไว้ฟิลาวนะไม่ใช่ฟิลฟิลาวฟิลาวนะอัมรอฟิลาวสองที่เลยอัมรูฟิลาวสามที่สามคำในอายะนี้พร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับอิลาฟิรเอานะวะมะลาอิฮิฟัตตะบะอูอัมรฟิรเอานวะมาอัมรฟิรเอานะบิรชีดอันอีกครั้งได้ไหมครับทีนี้จะไม่มีเสียงผมบ้างแล้วอายะนี้นะครับอายะที่97เริ่มพร้อมเพียงนะครับอีลาฟิรเอาพร้อมกันเลยนะครับอีลาฟิรมาลาอีตรงนี้มาลาอีนะครับมาลาอีอีกครั้งหนึ่งครับอีลาฟิรเคียงนะครับใกล้เคียงอักษรรอใกล้แล้วนะครับแต่ตัดความหนาไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ฟิลใกล้บางแล้วครับแต่ยังมีนิดหนึ่งยังฟิลนิดหนึ่งฟิลให้บางฟิลเรานะว่ามาลาอีฮิฟัตตะบะอูอัมรฟิลเราเวลาหยุดนะครับอักษรลีนเอาวาวตัวนี้เอาไม่ใช่ฟิรเอาหายไปเลยนูนหายไปด้วยครับนูนอย่าหายนะครับฟิรเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งอิลาฟิรเอานะวะมะลาอีฮิต่อเลยนะครับอายะที่98ยะกุดุมกอมะฮูยะอุมัลกิยามะติฟะอูรดะฮุมุนนาร วะบิซัลวิรดุลมะวรแล้วครับรออักษรบางอีกแล้วรออักษรบางอีกแล้วครับคำว่าวิรดูวิรดูนะครับก่อนรอมีสระกัสรอกัสรอที่อักษรวาวตัวนี้รอตัวนี้จึงเป็นอักษรบางนะครับวิรดูพยายามอย่าให้เป็นวิรวิรเพราะไม่มีอักษรเสียงสูงตกหลังจากเขานะครับอย่างเช่นกรณีคำว่าฟิรุกอดนะครับฟิรุกอดินอย่างเงี้ยมีอักษรเสียงสูงตกหลังเขานะครับจริงหนาแต่นี่ไม่มีอักษรอะไรที่มาบังคับให้อ่านหนาเพราะฉะนั้นกัสรอตัวนี้ก็จึงทำให้รอตัวนี้อักษรอ่านเป็นรอเสียงบางเป็นรอมุรักกอกวบิซัลวิรดูเหมือนกับเมื่อกี้ฟิรเอานะวบิซัลวิรดุลมาวรูดต่างกับรอคำว่ารูดมาวรูดอันนี้รอหนาจะเป็นอย่างวบิซัลวิรดุลมาวรูดอย่างนั้นได้ไหมครับ
ไม่ได้เพราะเรามีสถานะที่ต่างกันเนื่องจากว่าสระไม่เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งครับวะบิซัลวิรดุลมาวรูดวะอุตบิอูฟีฮาดีลัอนะตะวะยะวมัลกิยามะบิสัลลิฟดุลมาวบิสัลลิฟโอ้โหนี่วันนี้เราเชิญรอนะครับลำบากเหลือเกินใช่ไหมครับอักษรสุรนี้ช่วงเนี่ยช่วงอายะดังกล่าวเนี่ยที่เรากำลังอ่านกันอยู่เนี่ยบิสัลลิฟดุลมารฟูดโอ้โหคำนี่นะครับลิ้นนี่ต้องรวดเร็วเลยทีเดียวบิสัลลิฟบิสัลลิฟดุลมารฟูดอีกครั้งนะครับบิสัลลิฟดุลมารฟูดดาลิกะมินอัมบาอิลกุรอนกุสซุฮุอะลัยกอะลัยกไม่ใช่อะไรกันนะครับอะไรกับเวลาที่เราอ่านหยุดหรือว่ากอฟเนี่ยให้มีการพ่นลมนะครับพร้อมอัดแน่นมาด้วยดะลิกะมินอัมบาอิลกุรอนกุสซุอะไรกอะไรกให้มีกาฟด้วยอีกครั้งครับذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكنظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لمعليك مكينة وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةوهي ظالمة وهي ظالمة ظالمة من قبل ظالمين ظالمين ظالمة إن أخذه أليم شديد إنذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يومคำว่ายาวมุมมะจมูลนะครับตันวีนพบมีมตันวีนพบมีมนี่เป็นฮุกมอะไรครับเราทบทวนกันหน่อยวิชาตะยุวิ
ตันวีนนูนตายหรือตันวีนพบมีมอิดรอมบิรุนนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คืออิดรอมมาลบุนนะนั่นเองต่อไปอันนาสูอันนาสูนูนหรือมีมีชัดดะฮุกมวาญิบุลกุนนะนูนมีมที่มีชัดดะฮุกมคือวาญิบจะต้องกุนนะสองฮารอกะเช่นเดียวกันอันนาสูเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนะครับสายตาเราพยายามจ้องไปดูว่าตรงนี้นูนและมีมีชัดดะมันบ่งบอกถึงการที่เราจะต้องหุนนาแล้วอันละหุนนาสุถ้าเราเป็นอ่านแบบไม่มีอิดรอมเลยละหุนนาสุวะดาลิกอย่างนี้ที่เรียกว่าเราทิ้งอิดรอมไปวะดาลิกายาวมุมมัชฮูดเช่นเดียวกันนูนตายหรือตันวีนตรงนี้เป็นสระตันวีนพบกับมีมเป็นอิดรอมบิรุนนะเช่นเดียวกันสองฮารอกะต่อไปอายะที่104พร้อมกันนะครับวะมานุอัคิรุฮูอิลลาลิอัจลิมมะอดูดยะอุมะยะติลาตะกัลลัมนัฟซุนอิลลาบิอิซนิบิอิซนิพยายามอย่าให้เป็นบิอิซอิซนะครับบิอิซนิฟะมินฮุมชะกียุวะซะอีดفَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُإلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد شاء كم ว่า شاء เป็นมัดอะไรครับ شاءอักษรมัดคืออักษรอลีฟใช่ไหมครับอันนี้แน่นอนเป็นอักษรอลีฟเป็นยาไม่ได้เป็นวาวไม่ได้ไม่ใช่ชูอ่าไม่ใช่ชีอ่ามีอักษรเดียวคืออักษรอลีฟอักษรมัดในคำนี้ตกหลังจากอักษรมัดคือฮัมซะใช่ไหมครับมีฮัมซะอยู่แล้วคำเนี้ยชาอ่าเป็นคำเดียวกันผมใบให้แล้วนะครับเป็นมัดอะไรครับตกหลังจากอักษรมัดมีฮัมซะอยู่ในคำเดียวกันด้วยวาญิบมุตตะซินนะครับวาญิบมุตตะซินมุตตะซินนะครับก็คือติดต่อกันอักษรมัดฮัมซะอยู่ติดกันอยู่ในคำเดียวกันต่อนะครับอีกอายะห์หนึ่งوَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً ย้อนไปดูตรงหน้าที่ถัดมาเมื่อกี้นะครับตรงอายะที่91
อายะห์ที่91นะครับเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตัดพระองค์ทรงเล่าเนี่ยเกี่ยวกับท่านนบีชูอัยบ์เป็นนบียุลลอฮ์ท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยถูกส่งมายังเมืองมะดยันจุติหรือกำเนิดขึ้นที่เมืองนี้มะดยันเนี่ยชาวมะดยันเนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขานั้นมาจากนู่นต้นทางมาจากตัวย่อท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบ์หรือที่เรียกกันว่าอัศฮาบุลไอกะก็คือกลุ่มชนที่นับถือต้นไม้สักการะต้นไม้ต้นหนึ่งกราบไหว้ต้นไม้ท่านนบีชูอัยบ์ได้เรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสักการะต่อพระองค์เพียงผู้เดียวแต่กลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบ์ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับท่านนบีท่านก่อนๆ ก็ได้รับการปฏิเสธและต่อต้านขับไล่ท่านนบีชูอัยบ์และบุคคลที่ศรัทธาต่อท่านนบีชูอัยบ์ให้ออกไปจากเมืองพวกเขามีความปรารถนาอย่างนั้นสิ่งที่ท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยนะครับได้นำมาเล่าได้นำมากล่าวกอลูยาชูอัยบ์พวกเขากล่าวว่าโอ้ชูอัยบ์เอ๋ยเราไม่เข้าใจมานัฟกะฮุกะซีรันมิมมาตะกูลส่วนมากแล้วเราไม่เข้าใจเลยอะไรที่ท่านพูดอยู่เนี่ยนายกำลังพูดอะไรอยู่เราไม่เข้าใจว่าอินนาลานารอกะฟีนาฎออีฟาในอายะห์ที่91นี้นะครับและแท้จริงเราก็เห็นว่าท่านก็เป็นเพียงแค่ผู้ต่ำต้อยเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้ต่ำต้อยในหมู่พวกเราเท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีความวิเศษวิโสอะไรมักจะเป็นอย่างนี้ครับนบีของอัลลอฮ์เมื่อถูกส่งมาก็จะถูกท้าทายอย่างนั้นไม่ได้มีพลังวิเศษไม่มีปีกไม่ได้เป็นถวยเทพอะไรเนี่ยไม่ได้มีพละกำลังที่เหนือกับพวกเราเลยก็เป็นคนเดินเท้าเหมือนกันวะลาอูลารอฮตุกะลารอญัมนากะและนี่ก็เป็นคำพูดที่พวกเขาใช้บ่ายเบี่ยงประเด็นประเด็นก็คือจะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบ์ก็กล่าวว่าหากว่าไร้ซึ่งลูกหลานของนายแล้วชูอัยบ์เราจะขว้างท่านแล้วเนี่ยเราจะลงโทษท่านแล้วเนี่ยนี่คือข้ออ้างของกลุ่มชนนบีชูอัยบ์ว่ามาอันตะอะลัยนาบิอาซีซท่านไม่ได้เป็นผู้ที่มีเกียรติอะไรนะพวกเราบนพวกนวลตัวพวกเราเลยกอลายาเกาเมอาร์ตีท่านนบีชูอัยบ์เลยตอบกลับไปว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยโอ้ประชาชนของฉันเอ๋ยอาร์ตีอาซุอาไลกุมมินัลลอฮ์ลูกหลานที่พวกท่านกล่าวอ้างกันเนี่ยลูกหลานของฉันเนี่ยมีเกียรติมากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่พวกท่านหรือทำไมเอาลูกหลานของฉันมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ศรัทธาแต่ทำไมไม่นึกถึงว่าถ้าไม่ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์จะทรงอาดาบพวกเขาทำไมไม่นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนล่ะกลับดันเอาลูกหลานมาเป็นข้ออ้างว่าถ้าไม่มีลูกหลานแล้วนะนายโดนดีแล้วเนี่ยนี่ยังมีลูกหลานอยู่ให้เกียรติลูกหลานไงครับเนื่องจากว่าลูกหลานของท่านนบีชูอัยบ์นับถือสิ่งเดียวกับพวกเขาพวกเขาเลยยกเกียรติให้ลูกหลานท่านนบีชูอัยบ์แต่กลับทำให้ท่านนบีชูอัยบ์นั้นอยู่ในความต่ำต้อยนั่นคือสายตาของกลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบ์นั่นเอง
วัตตะคอตุมูฮูและพวกท่านยึดเอาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรออะกุมซิฮรียะไว้อยู่เบื้องหลังของพวกท่านคือพวกท่านก็เพิกเฉยต่อพระองค์ไม่สนใจใยดีต่อพระองค์ไม่สนใจต่อคำสอนที่เรานำมาเผยแผ่ให้กับพวกท่านวิฮริยาโดยที่พวกท่านนั้นโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกท่านมันช่างเป็นความอัปยศเหลือเกินอินนารับบีแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าของฉันบิมาตะอามะลูนมุฮีตพระองค์คือผู้ทรงห้อมล้อมไปด้วยความรู้รู้ทั้งหมดในสิ่งที่พวกท่านกำลังกระทำกันอยู่และท่านนบีชุอัยบก็กล่าวต่อไปว่าโอ้ประชาชนของฉันจงทำไปเถอะอิอ์มะลูอะลามะกานะติกุมทำไปเถอะตามฐานะตามสถานภาพของพวกนายกระทำอยากกระทำอะไรก็กระทำไปอินนีอามิลฉันแท้จริงฉันก็จะกระทำไปตามสถานภาพของฉันซาฟะตะอ์ลามูนมันยะตีฮิอะซาบุนต่อไปพวกท่านจะได้รู้จะได้ทราบบุคคลที่อาดาบการลงทันการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มาประสบได้มาหาพวกเขาให้ได้มาหาเขาแล้วยุคซีฮีจะมาทำให้เขามีความอัปยศต่ำต้อยวะมันฮุวะกาซิบแล้วก็พวกท่านก็จะได้รู้ว่าบุคคลที่เป็นคนที่โกหกตัวจริงน่ะคือใครจะได้รู้ไงครับในเมื่อการประกาศศาสนาในการประกาศหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ประสบผลสำเร็จณที่พวกเขาแล้วท่านนบีชุอัยบก็เลยกล่าวกับพวกนี้ไปว่าเดี๋ยวได้เห็นกันวัรตะกีบูพวกท่านจงรอคอยเถิดอินนีมะอะกุมรอกีบแท้จริงตัวฉันนั้นก็จะรอคอยอยู่พร้อมกับพวกท่านเหมือนกันก็คือรอในการสำเร็จโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทรงลงอาดาบที่พวกเขาและสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดมาที่ตอนจบเลยอัลลอฮ์ให้มีความร้อนจัดร้อนระอุเป็นเวลา7 วันด้วยกันอยู่ไม่ได้ครับนี่เราอยู่เมืองไทยนี่ร้อนไหมครับนี่มีนาแล้วจะเข้าเมษามีนานี่ก็เริ่มแล้วครับเริ่มหรือยังครับชูคอครับอาบน้ำวันละหลายรอบแล้วนะครับช่วงเนี้ยมีนาเมษาร้อนระอุ7 วันด้วยกันทนไม่ได้ครับเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเมฆมืดมาเมฆดำมาเลยแล้วมีลมเย็นมาที่เมฆนี้เมฆนี้มีลมพัดเย็นอยู่พวกนี้เห็นก็มันเป็นทางออกของเราที่จะไปคลายร้อนก็เลยไปรวมตัวกันที่เมฆนี้หารู้ไหมว่านี่มันคือแผนการที่อัลลอฮ์จะสำเร็จโทษพวกเขามารวมตัวกันที่เมฆเพื่อมารับลมเย็นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้แผ่นดินนั้นสั่นไหวอยู่ตรงนั้นท่านญิบรีลก็ตะโกนร้องมานะครับในตัฟซีรเนี่ยได้บอกว่าเมื่อท่านญิบรีลซอฮาญิบรีลูเนี่ยท่านญิบรีลเนี่ยได้ส่งเสียงดังกังวานเนี่ยรูห์ก็คือวิญญาณของพวกเขาก็ออกจากร่างตัฟซีรได้ระบุว่านะครับส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมารวมตัวกันในเมฆแล้วแผ่นดินก็ไหวสั่นอยู่ตรงนั้นหนีไม่ได้ไงครับจะหนีก็หนีไม่ได้แล้วจ
จอล็อกแล้วด้วยการแผ่นดินไหวเนี่ยสั่นคลอนอยู่ตรงนั้นและอัลลอฮ์ก็ให้ฝนที่เป็นไฟลงมาแผดเผาพวกเขาจนเป็นธุลีไหม้มอดไหม้ด้วยกับฝนที่ลงมาเป็นไฟจากเมฆที่อัลลอฮ์ส่งมาลงโทษพวกเขานั่นเองส่วนคนที่ไม่ปรากฏตัวตรงนี้ท่านญิบรีลก็นะครับอย่างที่บอกไปส่งเสียงดังออกมากังวานออกมาวิญญาณก็ออกจากร่างของพวกเขาทั้งหมดนั่นคือบทลงโทษของคนที่ไม่ศรัทธานั่นเองเอาละครับสุดท้ายนี้ซอดะกัลลอฮุลอะซีมเราจบที่อายะห์เท่าไหร่นะครับมัจลูดอะฏออันฆอยรอมัจลูดอายะห์ที่108นะครับก็รอวิทยากรท่านต่อไปมาอ่านในอายะห์ถัดไปก็คืออายะห์ที่109นะครับท่านอาจารย์อับดุลนาซิรอินชาอัลลอฮ์หากว่าชีวิตของเรายังคงเดินอยู่ไปก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงให้พวกเราได้มีพละกำลังนะครับในการที่มีพละกำลังมีสุขภาพพละนามัยที่สมบูรณ์จะได้มาเรียนแบบเนี้ยนะครับในทุกวันศุกร์อินชาอัลลอฮ์สุดท้ายนี้นะครับผมเหลือมาดูเวลายัง54อยู่เลยครับว่าไม่ปล่อยเร็วเวลาเกินไปไม่ดีเดี๋ยวเขาหักค่าวิทยากรนิดนึงนะครับเพื่อเป็นคำสอนให้กับเราในช่วงท้ายนี้ท่านนบีอีซามินอักวาลีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นส่วนหนึ่งจากคำพูดเป็นวลีของท่านนบีอีซาعليه السلام لا تكثر الحديث ท่านอย่าได้พูดมากเนี่ยเปิดหัวมาก็ไอ้นี่เลยครับท่านทั้งหลายอย่าได้มากในคำพูดอย่าทำให้มากในคำพูดไปด้วยความว่าก็เป็นผู้ฟังที่ดีบ้างอย่าพูดอย่างเดียวครับใช่ไหมครับพูดได้แต่พูดให้สิ่งในสิ่งที่อะไรครับบิกอยริซิกริลละพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์พูดเรื่องนอกพูดเรื่องไร้สาระอะไรประมาณนั้นพูดได้ครับแต่อย่าพูดเยอะในเรื่องที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นเรื่องที่มันทำให้เรานั้นหันตัวเราออกจากการดิกรุลลอฮ์ฟะตักซูกูลูบุกุมหัวใจมันเป็นเหตุที่ทำให้หัวใจของพวกท่านมันกระด้างด้วยฟะอินนัลกัลบัลกอซียะเพราะแท้จริงหัวใจที่มันหยาบกระด้างเนี่ยบะอีดุนมินัลลอฮีมันย่อมห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลึกเกินมันทำให้ท่านออกห่างจากอัลลอฮ์ไปโดยอัตโนมัติเลยวะลากินลาตะอาลามูนแต่พวกท่านไม่ทราบและไม่รู้วะลาตันซุรูฟีซุนูบิลอิบาดีและท่านทั้งหลายจงอย่ามองในความผิดบาปของบ่าวกะอันนะกุมอัรบาบุกะอันนะกุมอัรบาบุนเสมือนกับว่าพวกท่านเป็นพระเจ้านี่เวลาที่เราเห็นความผิดใครเนี่ยนะครับอย่าได้ตัดสินหน้าที่ของเราคือหน้าที่ในการที่ตักเตือนแนะนำชี้แนะไม่ใช่หน้าที่ของเราในการที่เราจะไปตัดสินว่าเอ๊ะนี่ไม่ดีนะอย่าทำแบบนี้นะอัลลอฮ์โกรธบอกได้ครับตักเตือนแต่ตักเตือนด้วยความด้วยกะฮิกมาด้วยความนุ่มนวลแต่เราอย่าไปตัดสินว่าเขาไม่ดีเขาเป็นคนบาปนี่คนบาปอย่าไปยุ่งนะคนเนี่ยมีการกระทำแบบนี้เป็นการตักเตือนที่ไม่ดีเลยวันซุรูฟีฮาก็อันนักุมอาบีดุลและท่านทั้งหลายจงมองในความผิดบาปของบ่าวทั้งหลายเสมือนกับพวกท่านเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นเวทนาเขาไงครับเห็นความผิดเขาเราก็เวทนาเขาสงสารเขาเนอะ
เขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลแบบเราเนี่ยเรามาวันศุกร์กันเรียนกับท่านอาจารย์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันศุกร์เรามีโอกาสครับแต่คนนั้นเขาไม่มีโอกาสเราก็เวทนาเขาสงสารเขาเพราะเขาไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลดีๆแบบนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะทำตัวเหมือนว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ให้ทำเหมือนกับว่าเราเป็นบ่าวจะได้มองเขาว่าอ๋อเขาก็เป็นบ่าวที่ต่ำต้อยเหมือนกันเราก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปบอกกล่าวเขาในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองฟะอินนามันนาสุแท้จริงมนุษย์นั้นริจลานี่มีสองเท้ามุอาฟาวะมุบตะลาสองเท้าเนี่ยก็คือจะมีทั้งอาฟียะได้รับความผาสุกจะเดินเหินไปไหนจะเดินมาเรียนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าทำไมครับมีความผาสุกแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากความผาสุกนะครับเรามารับข้อมูลทางศาสนาวะมุบตะลาแล้วก็มีบททดสอบเหมือนกันมีบาละเหมือนกันไม่ใช่ว่าชีวิตของทุกคนจะราบรื่นไปทั้งหมดมีทั้งคนที่ได้ดีมีทั้งคนที่ได้รับบททดสอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะรฮะมูอะห์ลัลบะลาอีดังนั้นท่านทั้งหลายจงให้ความเมตตาจงเวทนาคนที่เขาได้รับบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปซ้ำเติมเขาวะฮ์มะดุลลอฮะอะลัลอาฟียะห์และท่านทั้งหลายจงสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผาสุกที่พระองค์มอบให้กับพวกท่านนั่นเองอะไรที่เป็นความผาสุกใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละเนี่ยเรายังมีชีวิตที่เป็นเนี่ยมัดใหญ่อยู่เลยเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละพึงสังวรตนเราเสมอว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเนี่ยมัดใหญ่เลยด้วยอัลฮัมดุลิลละและอัลฮัมดุลิลละอีกที่เราได้มารวมตัวกันทำอิบาดะการเรียนรู้นี่ก็คืออิบาดะเหมือนกันอ่านกุรอานอีกอัลลอฮ์มันอิบาดะซ้อนอิบาดะหลายเนื้องานดีๆอัลฮัมดุลิลละเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะครับดังนั้นนี่ก็หวังอย่างยิ่งว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นคำพูดเป็นวลีของท่านนบีอิสซาอะลัยฮิสสลามที่จะเป็นข้อเตือนใจให้กับเราและท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความผาสุกมีความอิ่มเอมกับเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้เรานั่นเองสุดท้ายนี้ร่วมขอดุอานะครับพร้อมเพียงกันอัลลอฮุมมะรฮัมนาบิลกุรอานวะจะอัลฮูลานาอิมามะวะนูรันวะฮูดันวะเราะห์มะاللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهاروجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمدصلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا